กรนะคะในรอบสัปดาห์นี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยค่ะวันพุธนะคะที่15พฤษภาถึงวันที่21พฤษภาพรุ่งนี้15ใช่ไหมตะลืนนี้เป็นวันอะไรนะวันรวยแห่งชาติใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่าซื้อเยอะนะเอาแค่พอสิ่งเสี่ยงพอนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำนายกันใครเป็นชาวราศีมังกรบ้างจ๊ะมีไหมใครเป็นมังกรบ้างคนที่ชื่อเล่นชื่อกบไม่ต้องพิมพ์เมาส์เป็นกบไม่ได้เป็นมังกรนะไม่ใช่นะน้องปากเกย์39นะคะอาทายเข้ามาเลยค่ะนะหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการอยู่แล้วหรือเป็น FC อยู่แล้วเนี่ยนะเวลาเห็นซิมมาตั้งอย่างเงี้ยจะต้องรู้แล้วไม่ได้ถ่ายซิมนี้นะจ๊ะแต่ว่าเอามาแจกนะจ๊ะวันนี้อาจารย์ติดแฮชแท็กไว้ด้วยนะคะว่าแจกเบอร์มงคลกติกานะคะตามนั้นเลยนะแฟนค่ะแฟนคืออ๋อแฟนมังกรโอเครู้เรื่องนะจ๊ะใครเป็นมังกรบ้างนะจ๊ะจะบอกว่าฟังเพื่อตัวเองได้เอียงสักนิดนึงฟังเพื่อตัวเองได้นะคะฟังเพื่อเขาเรียกว่าแฟนได้คนในครอบครัวได้เพื่อนได้เจ้านายได้ได้หมดเลยเนาะชาวราศีมังกรนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างชาวมังกรนะคะไพ่ใบแรกเห็นไหมไพ่เหรียญนะคะราชาเหรียญนะจ๊ะมาดูซิมังกรเราฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้มังกรก็จะคิดเรื่องเงินทองทองมากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะจ๊ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานมาดูนะมังกรจ๋าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานแน่นอนได้งานที่เงินดีด้วยเป็นอย่างนี้นะจ๊ะชาวมังกรนะมาดูคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วคนที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนมีโอกาสได้ย้ายงานทายแบบนี้เลยนะมีโอกาสได้ย้ายงานไปที่ใหม่ใครคิดที่ย้ายงานจะสำเร็จแล้วก็บอกว่างานที่ใหม่ดีกว่าที่เดิมด้วยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะคนค้าคนขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเชียร์เลยถ้าชาวมังกรทั้งหมดนะคะจะลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เราทำอยู่แล้วเขาเรียกว่าขยายสาขาเพิ่มซื้อแฟรนไชส์เพิ่มอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องส่งออกงานที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะคะค่อนข้างเด่นในรอบสัปดาห์นี้ใครค้าขายเงินสดที่บ้านก็เช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครคิดจะเปิดแบรนด์สินค้าจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้านะคะเปิดเพจทำการโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์อะไรใหม่โปรดักต์ใหม่นะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถทำได้ดีเลยเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะมีความโดดเด่นคนจะสนใจในแบรนด์นะคะหรือว่าสินค้าที่เราเขาเรียกว่าจำหน่ายสินค้าที่เราขายหรือว่าถ้าตัวเราเป็นแบรนด์สินค้าเองล่ะก็จะมีคนสนใจหรือว่าค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะนะมาดูซิวันดีนะคะของชาวราศีมังกรวันดีของชาวราศีมังกรเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เป็นพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้มังกรมีโชคนะจ๊ะบอกเลยเนาะเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เป็นวันที่15ใช่ไหม15 16มังกรดวงเด่นดวงดีมากนะจ๊ะ15 16 2วันนี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดเรื่องการเขาเรียกว่า1เสี่ยงโชคนะคะ2การเปิดตัวสินค้าอะไรก็แล้วแต่2วันนี้นะคะจะทำได้ดีมากเลย2วันนี้ถ้าเกิดว่าใครเสี่ยงใครลงทุนใครอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชคสูงค่ะนะคะสำหรับชาวมังกรนะวันดีนะคะเริ่มสตาร์ตั้งแต่พุธพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะบางทีจะมีเรื่องกังวลใจเรื่องไม่สบายใจเรื่องเสียใจเสียน้ำตาหรือว่าคิดเครียดสักนิดนึงนะคะของชาวราศีมังกรนะมาดูนะเสาร์ดีอาทิตย์ดีนะคะวันจันทร์ระวังปวดท้องวันอังคารงานดีงานเยอะงานเพียบค่ะนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะมาดูชาวมังกรจ๋าในรอบสัปดาห์นี้ใครที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการนะช่วงนี้บางทีลูกน้องจะแบบเขาเรียกว่าแอบมีปัญหาเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก
ก็ดูเหมือนกับเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยยังจะมีอำนาจที่เขาเรียกว่าปกครองเขาได้หรือว่าเขาพูดเชื่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคนที่มีลูกลูกจะดื้อสักนิดนึงนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะทุกอย่างอาจแลมองดูยากนะคะแต่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ชาวมังกรจะผ่านไปได้จะบอกว่าบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริวารคนที่อายุน้อยกว่าคนที่ด้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเพศชายที่อายุน้อยมาดูนะใครที่มีลูกชงลูกชายนะคะในรอบสัปดาห์นี้มังกรอาจจะต้องเขาเรียกว่าแอบเละหรือติวเข้มสักนิดนึงลองสังเกตดูนะบางทีเขาเรียกว่าบุตรบริวารลูกหลานในบ้านอาจจะทำปัญหาให้ได้ด้วยจากในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูในเรื่องของการเงินนะจ๊ะในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวมังกรในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยรายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูนะถ้าเกิดว่าจะมีรายจ่ายจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบริวารนะจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของคนรักในรอบสัปดาห์นี้ชาวมังกรเนี่ยจะบอกว่าใครที่ไม่ได้เดือดร้อนปัญหาเรื่องการเงินเลยมังกรในรอบสัปดาห์นี้ใช้เงินเยอะแต่จะบอกว่าเวลาใช้เงินเยอะเนี่ยมันแปลว่าใช้เงินต่อเงินในรอบสัปดาห์นี้มังกรเนี่ยกำลังคิดที่จะเขาเรียกว่าออมเงินเก็บเงินเนี่ยนะคะในรูปแบบของซื้อทองเก็บก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้นะหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังจะคิดซื้อเลือกฉลากออมสินเป็นการออมแบบว่าเลือกระยะยาวอะไรนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะถือว่าเป็นช่องทางในการออมที่ดีนะคะสำหรับชาวมังกรนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าชาวมังกรในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่ยังโสดอยู่บางทีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคนที่ยังไม่ถูกใจคนที่ไม่ถูกสเปคนะเข้ามาด้วยในรอบสัปดาห์นี้บางทีเราเข้ามาเนี่ยเข้ามาจีบแบบจีบแบบกวนๆน่ะพูดไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะทายว่าจะเจอคนที่ด้อยกว่าสำหรับคนโสดเพราะฉะนั้นมังกรที่โสดและมั่นคงอยู่แล้วอาจจะต้องเลือกเยอะสักนิดนึงในช่วงนี้ใครที่เข้ามาอาจารย์มองว่ายังไม่จริงใจตัวเรานะคะโสดเนี่ยสวยๆแล้วหล่อไปก่อนได้เลยในรอบสัปดาห์นี้เนื้อหอมมีคนเข้ามาเยอะหลายๆคนก็มีคนที่เขาเรียกว่าเจ้าชู้เข้ามาด้วยในรอบสัปดาห์นี้สาวๆก็จะเจอหนุ่มๆที่เจ้าชู้สักนิดนึงนะคะหนุ่มๆ นะคะก็จะเจอสาวๆที่เขาเรียกว่าชอบบริหารเสน่ห์เช่นเดียวกันจ้ะในรอบสัปดาห์นี้นะดีหรือเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าคุยกับต่างชาตินะคะหรือว่าคุยกับพ่อแม่แม่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าจะเลือกให้เลือกคนลักษณะแบบนี้ให้เลือกคนที่ดีกว่าให้เลือกคนที่เหนือกว่านะคะในรอบสัปดาห์นี้นะถ้าเลือกคนที่ด้อยกว่าเนี่ยจะทำให้ชาวราศีมังกรรู้สึกเขาเรียกว่าผิดหวังกับการตัดสินใจกันแล้วกันในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเลือกให้ดีนะสำหรับคนโสดมาดูคนที่มีคู่อยู่แล้วบ้างคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยความรักไม่เด่นเลยบางทีจะมีปัญหากันบ้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กปัญหาเล็กๆน้อยๆแฟนคุณเนี่ยจะบอกว่าถ้าแฟนไม่ป่วยแฟนก็กำลังมีเรื่องที่เขาเรียกว่าเสียใจหรือไม่สบายใจด้วยในรอบสัปดาห์นี้ตัวแฟนเนี่ยกำลังกังวลในเรื่องของการเงินบางทีเนี่ยแฟนอาจจะเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยากขอความช่วยเหลือเราแต่อาจจะไม่กล้าเอ่ยอาจจะไม่กล้าบอกรู้สึกว่าไม่รู้ว่าบอกไปเนี่ยจะโดนเราเล่นงานหรือเปล่าก็เป็นไปได้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นลองถามแฟนนิดนึงนะจ๊ะการเงินของแฟนดูแล้วมันเหมือนหยุดชะงักหรือยังไม่คืบหน้าด้วยในรอบสัปดาห์นี้อ่ะตัวเขาเนี่ยกำลังกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินธุรกิจหรือการงานที่ทำอยู่แน่นอนจ้ะในรอบสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นใส่ใจคนรักดูแลคนรักสักนิดนึงนะจ๊ะความรักเด่นสำหรับคนมีคู่แล้วแต่ไม่เด่นสำหรับขอโทษค่ะความรักเด่นสำหรับคนที่โสดอาจารย์นี่มึนซะแล้วนะเมาทุเรียนแล้วก็จะบอกว่าไม่เด่นสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจ้ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีมังกรจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเท้าหัวเข่าขาหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งกระดูกทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่ป่วยใครที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ก็ทายเลยว่าจะแข็งแรงขึ้นด้วยขอโทษค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีมังกรที่เป็นเจ้าหนี้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเนี่ยหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้บ้างทวงยากบ้างอะไรบ้างแต่ยังเขาเรียกว่ายังติดต่อกันได้อยู่หรือยังมีโอกาสทวงได้อยู่ใครที่เป็นลูกหนี้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะ
กระโดนทวงหนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีตังค์อาจารย์ทายแบบนี้ถ้าผ่อนให้เขาไปได้หรือจ่ายบางส่วนได้บ้างก็จะดีนะคะหนี้สินยังเจรจาได้หรือใช้หนี้ได้เป็นบางส่วนนะจ๊ะใครนะคะที่เขาเรียกว่าจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่ได้ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ได้ย้ายงานใหม่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่ามีแผนในเรื่องของการเดินทางหรือไปเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูในสุขภาพผ่านไปนะคะในเรื่องของโชคมาดูนะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคเด่นไหมโชคเด่นค่ะแต่มีแต่อีกแล้วแต่วงเล็บชาวราศีมังกรเนี่ยจะบอกว่าเวลาคุณจะเสี่ยงโชคอย่างหงุดหงิดเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบเนี้ยนะจ๊ะถ้าหงุดหงิดถ้าไม่สบายใจงดเรื่องการเสี่ยงไว้ก่อนดีกว่าเพราะทายว่าสัปดาห์นี้มังกรก็จะทุ่มทุนสร้างหรือว่าจะซื้อเยอะนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะบอกไปแล้วว่าวันที่เสี่ยงโชคดีนะคะก็คือวันพุธและวันพฤหัสค่ะนะมาดูเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมังกรบ้างในรอบสัปดาห์นี้มี21นะคะ97นะจ๊ะ49 17นะคะแล้วก็4อะไรเดียว440เนาะเลขประมาณนี้นะจ๊ะมังกรผ่านไปลืมบอกเรื่องสีเสื้อผ้าใครที่อยากโชคดีนะลองเขาเรียกว่าใส่เสื้อสีฟ้าครามและสีเหลืองจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใครอยากจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะลองใส่เสื้อสีม่วงหรือสีเปลือกมังคุดดูในรอบสัปดาห์นี้นะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะครบชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างอุ๊ยเห็นไหมนะคะระหว่างวันที่12กุมภาถึง13มีนานะคะหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีกุมค่ะนะคะมองเห็นเนาะอาจารย์ตั้งอย่างนี้เห็นไหมนะตั้งแบบนี้ดีกว่าเนาะมากุมนะคะเริ่มลำดับตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพุธที่15นะคะถึงวันที่21พฤษภาคมนี้สติกเกอร์เหมือนถูกใจเลยเจ้าชะตาของชาวราศีกุมเวลาได้ไพ่แบบนี้จะบอกว่าจะมีการเดินทางไปสถานที่ที่เป็นเกาะถ้าเป็นในประเทศนะคะก็จะบอกว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะสมุยภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะบางคนเนี่ยนะคะก็กำลังคิดที่จะเดินทางต่างประเทศก็จะไปประเทศที่เป็นเกาะด้วยเช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางจ้าหลายๆคนเนี่ยนะคะได้รับข่าวจากแดนไกลด้วยถึงเขาเรียกว่าญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ไกลๆที่เจ็บป่วยก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยมาดูนะหลายๆคนมีโอกาสได้ย้ายงานด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้มาดูสิงานดีนะจ๊ะตัวเองมารายจ่ายค่อนข้างเยอะสักนิดนึงมาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องงานจะบอกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ไปสอบสัมภาษณ์งานอะไรก็แล้วแต่ทายว่าได้งานไกลบ้านทายเลยนะว่าได้งานไกลบ้านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวคุณอาจจะไม่ตัดสินใจเอาก็ได้นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้มาดูเขาเรียกว่าคนทำงานประจำอยู่แล้วคนทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากออกจากงานอยากย้ายงานเบื่องานหรือว่าช่วงนี้บางทีเนี่ยลาป่วยหรือลาหยุดพักร้อนก็ได้นะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูคนที่ค้าขายนะคนที่ค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรอยู่นะจ๊ะจะบอกว่าลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมเป็นฐานลูกค้าที่ดีอันนี้ตัวเราอาจจะต้องเรียกว่าประคองไว้เก็บไว้ก่อนลูกค้าเก่านะสำคัญนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันดีนะคะของชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มต้นนะคะ
กลุ่มไม่ได้อยู่บ้านนะยังไงอาจารย์ก็บอกเลยว่าใครที่อยู่บ้านอยู่เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ออกนอกบ้านแน่นอนเนาะไพ่มีแต่การเดินทางนะคะจะเริ่มเดินทางเริ่มสตาร์ทเนี่ยนะคะตั้งแต่วันพฤหัสด้วยพฤหัสศุกร์เนาะนะคะจะมีการเดินทางนะจ๊ะแล้วก็วันดีเนี่ยนะคะเป็นวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเป็นวันดีเนาะแต่ว่าวันพุธนะคะหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยรายจ่ายเยอะหลายๆคนเนี่ยแม่ป่วยแม่ไม่สบายอาจจะต้องพาแม่ไปหาหมอพาแม่ไปโรงพยาบาลพาแม่ไปเช็คร่างกายหรือเปล่าเนาะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าวันดีไปแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่ารายรับก็ยังเยอะอยู่แต่รายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการเงินนะคะบางทีเนี่ยหลายๆคนมีภาระต้องส่งเสียดูแลใครในรอบสัปดาห์นี้ก็จะบอกว่าถึงเขาเรียกว่าถึงดีลอะถึงที่เราจะต้องแบบโอนให้ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นเนาะลูกดีบริวารดีคนที่ด้อยกว่าดีนะจ๊ะหัวหน้างานพ่อนะคะหรือผู้บังคับบัญชาอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรานะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าในเรื่องของความรักคนค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรอยู่จ้าในรอบสัปดาห์นี้นะเป็นอย่างนั้นนะใครที่เขาเรียกว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านการโยกย้ายแล้วก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสค่ะนะแต่ไม่เหมาะสำหรับใครที่จะทำสัญญกรรมนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะหรือกู้นอกระบบอันนี้ไม่เหมาะเลยใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่อ่ะอาจารย์ทายว่าบางทีแล้วคุณหมุนตรงนี้มาใส่ตรงนี้มันแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้แต่ระยะยาวสุดท้ายแล้วมองว่าบางทีถ้าทำอย่างนี้ไปนานๆเข้านะคะทายว่าเงินเนี่ยมันจะสูญไปกับการที่เราจะต้องจ่ายดอกสุดท้ายแล้วจะลำบากในเรื่องของการเงินใครที่หมุนอย่างนี้อยู่นะคะอันเนี้ยคนที่จะเขาเรียกว่าคิดใหม่จากการบริหารใหม่ถ้าในระบบดีแต่นอกระบบไม่แนะนำนะจ๊ะไม่แนะนำคนที่คิดที่จะกู้เงินมาลงทุนนะคะกู้เงินนอกระบบมาลงทุนเนี่ยทายเลยว่าไม่ได้ด้วยนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะมาดูในเรื่องของความรักเงินบอกไปแล้วเนาะในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดบางทีเนี่ยรักเก่าติดต่อกลับมาคนเก่าติดต่อกลับมาความรักนะคะใครที่มีปัญหาอยากจะเลิกลาอย่าร้างในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันอาทายแบบนี้บางคนคนเก่าได้กลับมาคุยหรือเรากลับไปคุยกับคนเก่าแต่หลายๆคนที่อยากเลิกอยากอะไรในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เลิกมีโอกาสได้หย่ามีโอกาสที่เขาเรียกว่าได้แยกทางมันสิ้นสุดแล้วมันบางคนเนี่ยทนมานานแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรอสางปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาระนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่อ่ะในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสสิ้นสุดลงสำหรับคนที่ความรักที่แบบเขาเรียกว่าอดทนมานานอ่ะแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเป็นกำลังใจให้ละกันเนาะบางทีเนี่ยการสิ้นสุดหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่นะอาจจะดีกว่าเขาเรียกว่าดีกว่าเดิมอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวกลุ่มทั้งหลายด้วยกันละกันนะมาดูเขาเรียกว่าคนอีกกลุ่มนึงนะคะคนโสดอีกกลุ่มนึงมีโอกาสที่จะพบคนที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติมองแบบนี้นะแล้วก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยเจอกันเพราะเหตุที่เราจะต้องเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้นมันแปลว่าเจอเร็วนะคะคบเร็วถูกใจเร็วตัดสินใจอยู่กินเร็วก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นด้วยชาวกลุ่มที่โสดมานานมีลุ้นแล้วค่ะในรอบสัปดาห์นี้บอกเลยนะจ๊ะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างจะบอกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้ความรักยังไม่เด่นบางคนอยู่ไกลกันบางคนอาจจะต้องย้ายงานอยู่ดีๆต้องเขาเรียกว่ามีเหตุโดนสั่งย้ายงานย้ายอะไรก็แล้วแต่ทำให้ความรักเนี่ยเวลามันอยู่ไกลกันเกี่ยวกับเรื่องกากของการงานเนี่ยมองว่าอยู่กันตามหน้าที่บางคู่อยู่กันมานานแล้วความรักไม่หวานแต่ยังรักกันดีอยู่นะจ๊ะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังจะทะเลาะกันในเรื่องของเก่าๆเรื่องของพี่เธอน้องฉันเรื่องของพ่อเธอแม่ฉันลูกเธอลูกฉันในรอบสัปดาห์นี้หยิบยกเรื่องเก่าขึ้นมาพูดทายว่ารังแต่จะมีปัญหา
บอกเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะเด่นสำหรับคนที่โสดแต่ไม่เด่นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักไม่ค่อยหวานจัดนะในรอบสัปดาห์นี้บอกไปแล้วว่าลูกให้โชคในรอบสัปดาห์นี้ได้ลูกน้องดีใครที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายเป็นเฒ่าแก่อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีในเรื่องของการเงินน่ะนะชาวราศีกุมเนี่ยนะคะกำลังคิดที่จะจัดสวนใหม่หรือเปล่ากำลังคิดที่จะเขาเรียกว่าต่อเติมบ้านทำยังไงให้บ้านแลดูดีแลใหม่ขึ้นอะไรขึ้นหลายๆคนนะคะกำลังคิดที่จะทาสีบ้านใหม่เป็นอย่างนั้นด้วยนะจ๊ะรายจ่ายเยอะแต่ก็บริหารจัดการกันไปนะคะเอาที่มันเขาเรียกว่าถูกต้องกันละกันเนาะมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยชาวราศีกุมจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจปอดภูมิแพ้นะคะของคู่ในร่างกายหรือโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นชาวราศีกุมอาจจะต้องระวังให้มากเป็นพิเศษด้วยในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ตัวเราจะต้องไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะไปเองหรือพาคุณแม่พาคนในครอบครัวไปก็แล้วแต่นะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะอ่ะก็ดูแลรักษากันไปเนาะนะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยหลายๆคนจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับแขนหรือหัวไหล่ข้างซ้ายด้วยในรอบสัปดาห์นี้ทายว่ามันปวดมันยอกบางคนมีปัญหาที่แขนข้างซ้ายจริงๆด้วยใช่ไหมนะจ๊ะทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะจะอยู่เหมือนเพื่อนกันก่อนนะมาดูเนี่ยนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคกันบ้างมาดูนะในเรื่องของโชคเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีกุมให้ตามเลขเก่าตัวเดิมบ้านเลขที่ทะเบียนรถเลขเก่าตัวเดิมที่ชาวกุมตามมานานแล้วแต่ยังไม่ออกทายว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามไว้ไม่ได้ซื้อไว้งวดเนี้ยออกเลขตัวเก่าตัวเดิมแล้วจะเสียใจนะจ๊ะมาดูนะกุมก็ฝันแม่นด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะเลขนะคะที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้มี20นะคะ12 79 74 26ครบค่ะนะคะสีเสื้อผ้านะคะที่ใส่แล้วเหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะคือสีน้ำตาลใครที่อยากความรักดีให้ลองใส่เสื้อผ้าสีขาวเนาะทายแบบนี้นะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าอยากการเงินดีหรือมีโชคลองใส่สีส้มหรือสีเหลืองลองดูนะนะจ๊ะครบแล้วตัวเลขวันดีสีเสื้อผ้าครบนะจ๊ะราศีมีนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนานะคะถึง12เมษาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีมีนค่ะชาวมีนในรอบสัปดาห์นี้ขับรถขับรานะคะ อาจจะเร่งรีบรีบร้อนจนมากเกินไปต้องใจเย็นสักนิดนึงไปไหนจะเดินทางออกจากบ้านไหนมีธุระกรรมอะไรที่ไหนนะคะกรุณาออกจากบ้านเร็วกว่าปกติต้องเผื่อเวลาบนท้องถนนด้วยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนจะไปรีบอยู่ที่ปลายทางอ่ะจานมองแบบนี้นะจ๊ะชาวมีนชาวมีนทีมมีนรายงานตัวตอนนี้ที่อยู่ในการมีมีนกี่คนจ้าไหนขอหัวใจสิมาเลยค่ะเรื่องแรกนะจ๊ะจะบอกว่าในเรื่องของการงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะมีนจะได้งานนะจ๊ะแต่ว่ามองว่าได้งานที่ไกลบ้านนะในรอบสัปดาห์นี้เป็นงานนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเจ้านายเนี่ยกำลังจะเสนองานใหม่กำลังจะหยิบยื่นงานใหม่ให้แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยชาวราศีมีนอาจจะทำไม่ค่อยทันหรือเปล่าหรือว่าจะต้องดูในการควบคุมอารมณ์ของตัวเราด้วยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะทายอย่างนี้มีนเนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่สูงเลยในรอบสัปดาห์นี้หรือมีงานเพิ่มด้วยนะจ๊ะ
มาดูคนค้าคนขายบ้างคนค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรจ้าในรอบสัปดาห์นี้เนาะแต่จะต้องระวังคนค้าขายเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์คำพูดการดูแลเทคแคร์ลูกค้าให้ดีเพราะว่าเวลาที่อารมณ์ดีชาวราศีมีนจะพูดดีแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีบางทีแอบเหวี่ยงลูกค้าจะทำให้เราเสียลูกค้าได้นะจ๊ะโดยเฉพาะลูกค้าที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของโทรศัพท์หรือว่าโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยทายว่าใครค้าขายอะไรอย่างเงี้ยออกนอกบ้านหน่อยก็ดีนะทายว่าบางทีมันจะได้ประสบการณ์ดีๆได้ลูกค้าใหม่บางทีออกไปเจอลูกค้าบ้างพบปะจะเจอลูกค้าหรือคุยกับลูกค้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้าบ้างก็จะดีด้วยอ่ะมาดูนะไปเยี่ยมได้เฉพาะงานที่เหมาะสมนะคะในรอบสัปดาห์นี้งานที่เด่นนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเสริมสวยในรอบสัปดาห์นี้งานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มใครขายรถขายลาไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงมือสองอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นนะคะเกษตรสมัยใหม่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันจะบอกว่างานที่เด่นอีกอย่างนึงเนี่ยนะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดี๋ยวนะดนตรีอ่ะพวกนักดนตรีพวกการแสดงวงการบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเด่นหรือว่ามีชื่อเสียงมีคนสนใจในตัวคุณค่อนข้างมากในรอบสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการเงินมาดูการเงินก่อนนะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะบอกว่าจะมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านมาดูนะใครที่คิดที่จะกู้ซื้อบ้านในรอบสัปดาห์นี้บางทีเนี่ยบอกว่าจะรู้ผลในสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่ายังไม่รู้ผลบางทีเนี่ยทายว่าช่วงเขาเรียกว่าต้นสัปดาห์หน้ามากกว่านะถ้าเราฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะจ๊ะอาจจะเย็นสักนิดนึงช่วงเนี้ยหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ยื่นกู้ไปจะปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านอะไรก็แล้วแต่ทายว่ายังไม่รู้ข่าวล่าช้าเราติดต่อเขายากเขาติดต่อเรายากเป็นอย่างนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าบางทีมีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยบางทีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ำอุดตันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องก๊อกน้ำรั่วทำแล้วทำอีกทำแล้วก็ไม่หายเรียกช่างมาแล้วอะไรก็แล้วแต่เนาะทายว่ามันมีปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่บ้านอ่ะทายแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องดูแลเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะจ๊ะในเรื่องของเดี๋ยวนะใครอยากที่จะย้ายที่อยู่อาศัยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทายว่าได้ย้ายนะแต่ว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการย้ายเนี่ยมันย้ายแบบรีบเร่งสักนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่าจะต้องย้ายออกภายในวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้แล้วยังเก็บของอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยทายว่าบางทีนะมันรีบซะจนแบบตัวเราเซ็งอ่ะเป็นอย่างนั้นนะการที่เด่นเดี๋ยวก่อนนะคะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางต่างประเทศด้วยในรอบสัปดาห์นี้ต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะไปเที่ยวได้ไปดูงานได้ไปเรียนต่อดีจ้ะในรอบสัปดาห์นี้นะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้ใครที่มีลูกน้องจะบอกว่างานจะค้างเสร็จช้าเขาก็จะมีความรู้สึกว่างานเยอะงานท่วมหัวอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะบอกว่าในช่วงนี้นะคะคนที่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมองว่าลูกก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยหรือว่าช่วงนี้อาจจะไม่เจอกับลูกลูกอาจจะทำงานเยอะด้วยก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะช่วงนี้คนที่เกิดราศีมีนไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่พยายามใจเย็นพูดเพาะยิ้มเยอะๆหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทำตัวเป็นเขาเรียกว่าแม่สีเรือนทำตัวเป็นพ่อบ้านที่ดีก็ถ่ายว่าจะน่ารักขึ้นด้วยมาดูในเรื่องของความรักนะจ๊ะในเรื่องของความรักเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะคนโสดมีคนเขามาชอบนะแต่ตัวคุณน่ะยังไม่ถูกใจหรือยังไม่ชอบหรืออาจจะยังไม่ได้สนใจใครนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วทายว่าหันหลังให้กันบางทีนะต่างคนน่ะต่างที่จะอารมณ์ร้อนเหมือนกันน่ะไพ่แบบนี้นะอาจารย์มองว่านะคะไพ่แบบนี้อยู่ตรงกลางมองว่าถ้าเกิดว่าทำตัวน่ารักพูดเพราะใจเย็นยิ้มเยอะเอาอกเอาใจเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยความรักจะกลับมาดีมากกว่าเดิมด้วยนะชาวราศีมีนลองปรับดูซินะคะเราปรับแฟนปรับอะไรก็แล้วแต่นะ
แล้วก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องเล็กน้อยก็จ้องที่จะมีปัญหากันความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยคุยกันคนละภาษาในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยไม่เด่นทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะไปสนใจเกี่ยวเรื่องของการงานดีกว่าใครที่รอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่อะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ได้งานแล้วอย่าใจร้อนค่ะนะวันดีมาดูวันดีบ้างนะจ๊ะงานเงินไปแล้วความรักแล้วในเรื่องของวันดีจะบอกว่าใครที่รอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะพุธพฤหัสนี้มีโอกาสได้ข่าวเนาะวันศุกร์นะคะถ้าใจร้อนถ้ารีบเร่งบางทีมีโอกาสที่จะต้องไปเขาเรียกว่าสถานที่ราชการเช่นโรงพักโรงพยาบาลทายเลยว่าแฟนคุณอาจจะป่วยตัวเราเนี่ยอาจจะต้องรีบเร่งขับรถไปส่งแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเฉี่ยวชนอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะแฟนจะป่วยหรือแฟนจะไม่ค่อยสบายด้วยต้องอาจจะต้องดูแลเขาด้วยนะนะจ๊ะในเรื่องของพุธข้ามไปในเรื่องของวันดีเนี่ยนะคะพุธพฤหัสวันศุกร์ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเลยนะชาวราศีมีนฟังอาจารย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์บางทีจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องคนป่วยในบ้านนะหรือไม่ว่าจะรอฟังข่าวอะไรก็แล้วแต่มันร้อนรนไปหมดเลยเขาเรียกว่าไฟลนก้นอะอารมณ์นั้นประมาณนั้นนะจ๊ะถึงดีลที่จะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ถึงดีลที่จะต้องไปต่อประกงประกันไปต่อเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กรมที่ดินไปต่อสัญญงสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะมันทุกอย่างเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเส้นยาแดงผ่าแปดหรือว่าได้วินาทีสุดท้ายนะจ๊ะบางทีเนี่ยมันเฉือนหัวใจหรือว่าทำให้เราเนี่ยเครียดหรืองุดหงิดมากเป็นพิเศษเลยในรอบสัปดาห์นี้แต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้ค่ะนะคะวันดีนะจ๊ะเดี๋ยวนะพุธพฤหัสนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยโอเคนะคะจันทร์อังคารเริ่มต้นสัปดาห์เห็นไหมเริ่มต้นดีมากเลยนะคะจันทร์อังคารเนี่ยรอฟังข่าวเลยหลายๆคนที่กู้ซื้อรถไปก็จะผ่านหลายๆคนที่กู้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านไปก็จะผ่านเช่นเดียวกันอ่ะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะจะติดต่อกับใครก็แล้วแต่วันจันทร์วันอังคารเป็นวันที่เหมาะเป็นวันที่สมควรจะคุยจะเข้าไปคุยหรือว่าจะโทรคุยแล้วก็แล้วแต่ทายว่าลื่นไหลทายว่าผ่านฉลุยกันละกันนะมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะชาวราศีมีนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินแล้วก็จะบอกว่าถ้าใจร้อนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าหัวเข่านะจ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารด้วยในรอบสัปดาห์นี้บางคนน้ำหนักตัวขึ้นนะจ๊ะบางคนท้องเสียเพราะว่าทานอาหารที่ก็เรียกว่าอาจจะไม่สะอาดติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นด้วยช่วงนี้นะคะคนราศีมีนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาที่อักเสบเป็นต้อผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่บางคนกำลังคิดจะไปตัดแว่นใหม่หลายๆคนสายตาไม่สู้แสงเนี่ยไพ่สามใบต่อเลยนะคะจะบอกว่าไพ่สามใบนี้ก็บ่งบอกปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยนะจ๊ะนะลองดูนะปัญหาหลักๆแล้วอาจารย์มองว่าเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นหลักเลยจ้าในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะดูแลกันไปเนาะแล้วก็ทายว่าจะต้องเขาเรียกว่ารักษาตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะชาวราศีมีนนะจ๊ะในเรื่องของโชคเด่นไหม ในเรื่องของโชคอาจารย์มองว่าโชคไม่เด่นค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเสี่ยงเนาะเลขท้ายเบอร์มือถือให้โชคใครที่ซื้อรถป้ายแดงมาลองเสี่ยงลองลุ้นเรื่องรถป้ายแดงดูนะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าเลขที่ชาวราศีมีนจะเสี่ยงโชคได้นะคะมี9112นะจ๊ะ2เดี๋ยวนะ22แค่นี้พอแล้วนะสีเสื้อผ้านะคะใครเขาเรียกว่าใครอยากได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินที่ติดต่อไว้ลองใส่เสื้อสีแดงหรือสีเหลืองนะจ๊ะใครที่อยากโชคดีในเรื่องของความรักลองใส่เสื้อสีฟ้าดูนะลองดูนะจ๊ะครบแล้ววันดีสีเสื้อผ้านะคะเลขเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภผ่านไป
อนที่ชาวราศีเมษนะจ๊ะสายตาเป็นหลักประกาศขายที่ดินไปเร็วๆนี้จะได้ไหมยังไม่ได้มีคนมาดูแต่ว่าเขาจะต่อรองยังไม่ได้ค่ะนะยังไม่ตกลงอ่ะทายแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าควรที่จะเขาเรียกว่าดูส่วนตัวอันนี้จะละเอียดมากกว่าเนาะบอกได้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่ารู้สึกว่าฟังอาจารย์ทำนายไปแล้วเนี่ยนะแล้วมีความรู้สึกว่าอยากเช็คส่วนตัวถามได้ทุกเรื่องนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะกล่องข้อความเพจหรือเขียนว่าอะไรนะส่งข้อความติดต่อตรงนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวหลังจบรายการอาจารย์เข้าไปตอบให้นะได้คิววันนี้ยังพอมีคิวอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเลขที่บัญชีหน้าเพจมีแล้วเนาะถ้าโอนเร็วนะคะแล้วก็ทักไลน์มาเร็วเนี่ยจัดคิวตามที่ลูกค้าโอนเลยเนาะฮะธนูมีโชคไหมเดี๋ยวรอก่อนนะคะคุณสุอะไรใช่ไหมสุอะไรหรือสุใสนะเมษท้องไหมชาวราศีเมษใช่ไหมท้องไหมโอ้มีโอกาสท้องนะรออยู่หรือเปล่านะจ๊ะลองดูนะชาวราศีเมษนะคะจะบอกว่าเมษเนี่ยนะคะ เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีเมษค่ะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะวันพุธที่15พฤษภาคมถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษเมษจ๋าในรอบสัปดาห์นี้ไพ่เจ้าชะตาได้เดวิลเมษอาจจะขยันมากเป็นพิเศษเมษอาจจะมีความอยากได้ใครดีมากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้ตัวเราเนี่ยบางทีนะจะวนๆเกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆมือที่2มือที่3อะไรหรือเปล่ามาดูนะหลายคนเนี่ยนะคะงานเด่นเงินดีคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเทาๆดำๆไม่ว่าจะเป็นรับหวยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้าแชร์นะคะหรือปล่อยเงินกู้ในรอบสัปดาห์นี้ทายว่ามือมันขึ้นหรือทำขึ้นนะจ๊ะมาดูนะชาวเมษเนี่ยบางทีจะอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องแม่บางทีตัวเราจะไม่อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากอยู่บ้านหรือว่าช่วงนี้ชาวเมษจะเที่ยวเก่งโดยเฉพาะเมษที่รักในการเที่ยวกลางคืนนะคะหรือว่าสถานบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยในเรื่องของงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้เลือกเยอะแต่ก็จะได้งานค่ะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้งานที่รับจ็อบเป็นจ็อบๆไปก่อนเนาะยังไม่ได้งานประจำที่ดีนะคะมองแบบนี้นะแล้วก็จะบอกว่าคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วจะบอกว่าเจ้านายเนี่ยจะมอบหมายงานเยอะสักนิดนึงหรือช่วงนี้งานเยอะนะจ๊ะตัวเราเนี่ยถ้าอยากก้าวหน้าอาจจะต้องดูผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าฟังเขาให้มากกว่านี้ด้วยชาวราศีเมษช่วงนี้หรือสัปดาห์นี้จะบอกว่าเมษจับมั่นใจในตัวเองหรือไม่ค่อยฟังใครเลยนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชาวเมษทั้งหลายนะมาดูคนค้าคนขายคนค้าขายนี่สีโดดเด่นจะบอกว่าค้าขายดีมีกำไรจ้าในรอบสัปดาห์นี้ชาวเมษเนี่ยจะรู้กลยุทธ์ในเขาเรียกว่าตลาดหรือว่ารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้องตลาดตอนนี้เขาต้องการอะไรเมษอาจารย์เขาเรียกว่าตีหัวเพื่อนคือเขาเรียกว่าขายราคาตัดราคาคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ลูกค้ามาเมษระวังมีเขาเรียกว่ามีคนเกลียดหรือว่ามีคนไม่ชอบขี้หน้าด้วยนะจ๊ะเนาะในเรื่องของการค้านะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าค้าขายเงินสดเนี่ยได้รับเงินสดทุกวันเลยในรอบสัปดาห์นี้กระเป๋าตุงทุกวันอาจารย์มองแบบนั้นนะจ๊ะมาดูในเรื่องของวันดีบ้างคนค้าขายเนี่ยยังค้าขายเขาเรียกว่าค้าขายดีมีกำไรได้เงินทุกวันนะชาวราศีเมษได้ตามความขยันของตัวเราด้วยนะจ๊ะเมษช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าคำพูดมีอำนาจพูดจาอะไรคนก็เชื่อช่วงนี้เมษจะขายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ดีด้วยนะจ๊ะมาดูนะวันดีของชาวราศีเมษเป็นวันอะไรบ้างพรุ่งนี้ระวังทะเลาะกับแม่พรุ่งนี้จะบอกว่าบางทีเนี่ยจะไปเที่ยวแม่ก็บอกว่าไม่ดูลูกให้จะไปเที่ยวแม่ก็บอกว่าให้อยู่บ้านให้เฝ้าบ้านอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะตัวเราเนี่ยหงุดหงิดหรืออาจเถียงกันก็ได้ด้วยนะจ๊ะบางทีเนี่ยก็จะบอกว่าแม่ก็จะรู้สึกเขาเรียกว่า
อึดอัดใจน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราก็เป็นไปได้ด้วยนะอ่ะมาดูวันดีอาจารย์มองว่านะคะเป็นวันพฤหัสศุกร์วันศุกร์เนี่ยจะบอกว่าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าจะได้ไปสถานที่ที่ก็เรียกว่ากำลังมีความสุขด้วยบางคนจะได้ไปงานเลี้ยงนะจ๊ะนะเขาเรียกว่าจะเป็นเลี้ยงรุ่นเลี้ยงออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่จะได้พบปะจะเจอกับเพื่อนคนรักงานอะไรที่มันเป็นบรรยากาศที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสุขนะคะได้หมดเลยงานมงคลอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะนะจ๊ะอ่ะวันดีนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์อังคารอันนี้หมดแหละนะมีวันที่จะต้องระวังเนี่ยเป็นพรุ่งนี้หรือว่าวันพุธแค่วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ใครหยิบยืมเงินอย่าให้พรุ่งนี้พยายามอย่าทะเลาะกับใครพรุ่งนี้เนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยนะอาจารย์มองว่าในเรื่องของการเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยนะต้องระวังทำโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าเงินหายด้วยนะนะจ๊ะอ่ะมาดูเขาเรียกว่าวันบอกไปแล้วในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินรายรับก็ยังได้ตามความขยันนะคะรายรับก็ยังมากกว่ารายจ่ายเมษเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้ใช้เงินตามอารมณ์บางคนเนี่ยมือถือยังไม่เก่าเลยคิดที่จะซื้อมือถือใหม่คิดที่จะเปลี่ยนรถใหม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าช่วงนี้เมษซื้อเสื้อผ้าใหม่เยอะมากไม่ว่าเป็นเครื่องเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นของที่ปะทินผิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีเมษที่อยากจะทำศัลยกรรมไม่ว่าหญิงหรือว่าชายทายว่าอะไรก็ห้ามไม่อยู่ทายว่าจะทำก็แล้วกันเนาะนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าเลือกที่ดีหรือว่าดูที่เขาที่ไหนที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีประสบการณ์เยอะสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะในเรื่องของเงินบอกไปแล้ววันดีบอกไปแล้วในเรื่องของความรักมาดูนะคนโสดบางทีจะเจอสายเปย์นะจ๊ะคนโสดชอบทำตัวไม่โสดคนโสดมักคุยหลายคนหรือคบซ้อนชาวราศีเมษนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วมีตัวเราเนี่ยถ้าเป็นชาวเมษเองเนี่ยมีโอกาสจะนอกใจแฟนมีโอกาสที่จะไปแอบกิ๊กกั๊กหรือคุยกับแฟนชาวบ้านเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเป็นบ้าเมษ ความรักเนี่ยนะคะจะบอกว่าเด่นทั้งคนโสดแล้วก็คนไม่โสดแหละในรอบสัปดาห์นี้แต่วงเล็บไว้อย่างเดียวว่าชาวราศีเมษอย่าคบซ้อนอย่าคุยหลายคนอย่าแย่งของคนอื่นนะคะอย่าไปกิ๊กกักอะไรกับใครจะบอกว่าบางทีชาวราศีเมษเนี่ยคิดว่าทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้แต่อาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วน่ะเขาไปคุยกันหรือว่ามีคนรู้เรื่องเราอยู่ดีแหละนะชาวราศีเมษนะคะไม่แนะนำทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้คิดเยอะๆสักนิดนึงหักห้ามใจเยอะๆสักนิดนึงมันจะมีเขาเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่ารักๆคล้ายๆเยอะสักนิดนึงด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าคบคนนี้เพื่อประชดคนนี้บางทีเนี่ยไปกับคนนี้เพื่อให้คนนี้เห็นว่าตัวเองก็มีใครอะไรอย่างเงี้ยเมย์จะทำแบบนั้นเมษจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ใจฉันฉันอยากทำอะไรฉันจะทำเนาะชาวราศีเมษอาการเป็นอย่างนั้นมาไม่ทันราศีตัวเองเดี๋ยวแชร์ไว้หน้าเฟซแล้วเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังตอนอาจารย์จบรายการนะจ๊ะส่วนทายเบอร์มงคลเนี่ยยังทายกันเข้ามาได้ตลอดนะจ๊ะนุ่นน่ะจะเฉลยตอนท้ายรายการนะในเรื่องของความรักผ่านไปนะจ๊ะมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนเก่าด้วยในรอบสัปดาห์นี้เจอแล้วก็จะสานต่อหรือว่าจะคุยต่อด้วยเป็นอย่างนั้นนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องเจ็บปีกมดลูกจะมีปัญหาเรื่องเอ็นน่องอักเสบชาวราศีเมษเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะต้องสะอาดเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ให้มากหรือนะคะใครที่ยังไม่พร้อมอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าจะตั้งท้องหรือว่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายเนี่ยนะจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเผลอไผ่ด้วยเป็นอย่างนั้นนะนะจ๊ะใครที่รอเขาเรียกว่าเรื่องลูกมานานมีโอกาสท้องด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ว่าบางทีต้องระวังเรื่องการเขาเรียกว่าท้องนอกมดลูกด้วยนะอันนี้ระวังได้หรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ก็บอกไปตามนั้นแหละนะเมษเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเมษพยายามข่มนะทำในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ย
จะเจริญจะรุ่งเรืองในหน้าที่ของเขาเรียกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานและความสุขในชีวิตนะคะเมษตัวเราเท่านั้นจะเป็นผู้เลือกว่าเราจะเลือกทางไหนเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้เมษที่เข้ามาฟังอาจารย์คิดเยอะๆนะคะจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพยายามทำหรือว่าอิงในสิ่งที่ถูกต้องจะเกิดประโยชน์กับเราในบ้านปลายทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ตามใจตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเสียใจในบ้านปลายด้วยเช่นเดียวกันผ่านไปนะจ๊ะงานไปแล้วเงินไปแล้วรักไปแล้วสุขภาพมาดูของโชคเมษมีโชคนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าโชคที่ว่านี้บางทีเนี่ยได้มาจากเดี๋ยวนะได้มาจากบ้านเลขที่ก็ได้แต่ต้องซื้อตัวกลับด้วยหรือชาวราศีเมษที่ไม่มีเลขฝากเพื่อนซื้อก็จะมีโชคด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแก้เคล็ดเลยนะเวลาไพ่มาเรียงกันแบบนี้นะจ๊ะถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรลองฝากเพื่อนซื้อดูนะชาวราศีเมษนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่นิยมนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภของชาวราศีเมษนะจ๊ะเป็น01516062นะคะแล้วก็51527ครบแล้วเมษสีเสื้อผ้านะคะที่ใส่แล้วจะโชคดีในเรื่องของการงานคือสีน้ำตาลสีเสื้อผ้าที่จะทำให้ชาวราศีเมษมีสติหรือไม่ทำในสิ่งที่ผิดคือสีแดงใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสีเขียวเลยค่ะนะจ๊ะครบแล้ววันดีบอกไปแล้วตัวเลขเหนี่ยวนำโชคบอกไปแล้วนะคะสีเสื้อผ้าบอกไปแล้วครบแล้วนะชาวราศีพฤษภพฤษภจ๋าพฤษภชาวราศีพฤษภนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะวันพุธที่15ถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะชาวพฤษภไพ่ดีจังเลยนี่ราชินีถือเหรียญพฤษภมาดูซิว่าจะจ่ายจะลงทุนหรือจะได้เงินในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูกันการลงทุนที่มีหุ้นส่วนต้องระวังในรอบสัปดาห์นี้นะชาวราศีพฤษภเนี่ยถ้าใครมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเงินกู้เซ็นค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่ระยะยาวจะมีปัญหาทายแบบนี้จะโดนเขาเรียกว่าจะโดนยืมตังค์จากเขาเรียกว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่เขาเรียกว่าเคยมีบุญคุณอะไรกับเราก็แล้วแต่บางทีเนี่ยจะทำให้เราพูดไม่ออกพฤษภอาจจะเขาเรียกว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีหมาแมวที่บ้านก็ทายว่าหมาแมวจะป่วยหมาแมวจะไม่ค่อยสบายเนาะแม่นะคะจะไม่ค่อยสบายมีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่แม่จะเดินทางมาหาหรือว่ามาเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสด้วยที่เป็นอย่างนั้นมาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของงานในเรื่องของการงานเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานจะบอกว่าแต่ว่าบางทีอ่ะมันได้งานที่ไกลบ้านหรือเรายังไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจเอาดีหรือไม่เอาดีเกิดความลังเลด้วยนะจ๊ะมาดูคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยตัวเราอ่ะอยากได้เงินเพิ่มนะแต่ว่าเวลาได้เงินเพิ่มเนี่ยเขาก็จะใช้งานเราเพิ่มขึ้นด้วยบางทีเนี่ยชาวราศีพฤษภอ่ะกำลังมองว่าหรืออยากจะออกจากงานย้ายงานเปลี่ยนงานดีไหมหลายๆคนเพิ่งจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือออกจากงานมานะจ๊ะอันเนี้ยมันอาจจะเขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าปรับสักสองสามเดือนในการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะจ๊ะในเรื่องของที่ใหม่งานใหม่นะจ๊ะคนที่ค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรอยู่
แต่ถ้าจะลงทุนเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้ยังไม่แนะนำใครที่จะเอาเงินไปลงทุนลงหุ้นอะไรกับใครนะคะควรพิจารณาไต่ตองดูให้ดีบอกเลยอย่าเชื่อใจใครในเรื่องของการเงินเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีปัญหามาก่อนก็แล้วแต่อาจทายแบบนี้นะนะคะเชื่อใจใครผิดหวังอาจารย์บอกเลยเนาะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่ารายจ่ายยังเยอะอยู่ได้เยอะก็ยังจ่ายเยอะนะชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็เซ็งอ่ะเวลาที่เขาเรียกว่าจ่ายตังไปแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เป็นไปได้ดั่งใจเราอ่ะเป็นอย่างนั้นนะบางคนมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้านก็เป็นได้มีคนป่วยมีคนไม่สบายมีอะไรที่บ้านด้วยนะจ๊ะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะใครที่กู้ซื้อบ้านในรอบสัปดาห์นี้นะคะมองว่าบางทียังไม่ผ่านให้รอฟังข่าวสัปดาห์หน้านะจ๊ะหลายๆคนที่คิดที่จะเขาเรียกว่าทำสัญญกรรมในรอบสัปดาห์นี้ไม่แนะนำเนาะบางทีจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือทำออกมาแล้วมันไม่ถูกใจเราเลยอาจจะต้องไปแก้เจ็บตัว2ครั้ง3ครั้งในรอบสัปดาห์นี้ควรเลื่อนออกไปก่อนด้วยนะมาดูในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าคนโสดคนโสดจะเจอคนที่มีตำหนิคนโสดจะเจอคนที่มีปัญหามาอยู่บางทีอาจารย์มองว่าเขาอาจจะยังไม่เลิกกับแฟนอาจจะไม่เลิกกับคู่ก็ได้เนาะแล้วก็มาคุยกับเราให้ตัวเราเนี่ยพิจารณาให้มากเป็นพิเศษด้วยนะจ๊ะในเรื่องของคนโสดอีกกลุ่มนึงเนี่ยบางทีอาจจะเขาเรียกว่าคิดถึงในเรื่องของรักเก่าหรือว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่บางทีแล้วเนี่ยอดีตเนี่ยมันอาจจะตามหลอกหลอนชาวราศีพฤษภว่าเวลาเริ่มรักใหม่จะเป็นเหมือนอย่างเก่าไหมนะจะผิดหวังอีกไหมนะจะมีมือที่สามอีกไหมนะบางทีจะเกิดความลังเลใจหรือว่าไม่มั่นคงนะคะไม่เขาเรียกว่าบางทีเนี่ยจะเกิดความไม่ศรัทธาในเรื่องของความรักด้วยนะจ๊ะมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างนะตัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยสนใจในเรื่องของเงินสนใจในเรื่องของเขาเรียกว่าการประกอบอาชีพหรือว่าการทำงานกินจนมากเกินไปแฟนเนี่ยกำลังเรียกร้องว่าสนใจเขาหน่อยดูแลเขาหน่อยบางทีถ้าจะมีปัญหากันนะมันมีปัญหาเพราะคนอื่นมาพูดนั่นพูดนี่บางทีแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่นะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้รับการเห็นด้วยนะคะจากคนใกล้ตัวเช่นแม่เนาะชาวราศีพฤษภนะอาจารย์ทายแบบนี้นะจ๊ะหนักแน่นเท่านั้นตัวบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักบอกไปแล้วนะว่าระวังทะเลาะกันเพราะคนอื่นนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะมีเรื่องที่เสียใจอาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ว่ามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังรักกันดีหรือว่ายังไม่เลิกนะบางทีเขาเรียกว่าคนรักจะทำให้เราปวดใจหรือนะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจะทำให้เราปวดใจประมาณนี้นะให้อดทนละกันทั้งเราและเขาว่าจะสู้ไปด้วยกันนะชาวราศีพฤษภนะอาจารย์มองแบบนั้นนะจ๊ะมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าถ้ามีโรคหัวใจอยู่แล้วอาจจะต้องไปทำบอลลูนไบพาสอะไรเงี้ยเพิ่มบางคนมีผ่าตัดหัวใจเป็นไหมบางคนบอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้เป็นโรคนี้เลยมันรู้สึกแป๊บๆอาจจะต้องไปวัดคลื่นหัวใจหรือตรวจเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้ด้วยอาจารย์มองแบบนั้นเนาะนะคะหลายๆคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าการเดินมึนงงอะไรอย่างเงี้ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะจ๊ะบางทีอ่ะทายว่าน้ำหนักตัวขึ้นหรือว่ามันหนักๆอื่นๆหัวมึนๆงงๆพักผ่อนน้อยอาจารย์ทายแบบนี้เลยนะชาวราศีพฤษภนอนดึกหรือพักผ่อนน้อยสุขภาพอ่ะไม่แข็งแรงแต่บางทีอาจจะยังไม่ได้ส่งผลอะไรอย่างเห็นได้ชัดก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะชาวราศีพฤษภนะในเรื่องของโชคเด่นไหมมองว่าอาจารย์มองว่าโชคไม่เด่นนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้คนที่จะลงทุนเนี่ยควรลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายดีกว่ามองแบบนี้นะจ๊ะใครอยากเสี่ยงเบอร์มือถือให้โชคอย่างเดียวเลขมือถือให้โชคแค่อย่างเดียวเลยนะแล้วก็จะบอกว่า
อืมเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคของชาวราศีพฤษภนะคะมี310นะคะ38นะคะ80นะจ๊ะแล้วก็38บอกไปแล้วเนาะ33ครบสีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเหนี่ยวนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินคือสีแดงและสีฟ้าใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักลองใส่เสื้อสีขาวดูนะครบแล้ววันดีนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะคือพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะจันทร์อังคารดีมากเนาะวันที่ต้องระวังมี2วันนะคะคือวันพุธนะคะอาทิตย์วันพุธกับวันอาทิตย์2วันค่ะนะระวังเขาเรียกว่าแม่จะไม่ค่อยสบายนะหรือว่าคนในบ้านจะป่วยอาจจะต้องพากันไปหาหมอนะจ๊ะพบวันดีบอกไปแล้วตัวเลขบอกไปแล้วสีเสื้อผ้าบอกไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภด้วยครบแล้วนะมาต่อกันที่ชาวราศีมิถุนนะจ๊ะมามิถุนเนี่ยคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะถึง15กรกฎาคมหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีมิถุนจ้าตอนนี้อยู่ด้วยกัน300กว่าท่านนะอาจารย์อย่าลืมนะอาจารย์ฝากแชร์นะอาจารย์กุ้งวันนี้สวยจริงดิมันสวยเพราะสีเสื้อหรือว่ามงเดิมนะสีปากเดิมอาจจะสีเสื้อใหม่ใส่ให้เขาเรียกว่าตรงกับช่วงนี้นะคะมาขอบคุณมากเลยค่ะเข้ามาสรุปเลขราศีพฤษภให้เนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ราศีมิถุนใครเกิดมิถุนบ้างนะจ๊ะจะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะวันพุธที่15พฤษภานะคะถึงวันที่21พฤษภามาดูซิชาวมิถุนดวงดีกันไหมไม่เดี๋ยวก่อนนะใครที่ตอบเลขอะไรมาเนี่ยลองตอบเลขกลับกันด้วยใบอันนี้ใบให้เนาะเงยหน้าไปเห็นพอดีชาวราศีมิถุนในรอบสัปดาห์นี้นะคะมิถุนจ๋านี่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยระวังไม่ค่อยสบายระวังป่วยเนาะหรือว่ามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้านก็เป็นได้ด้วยบางทีเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือเครียดอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะมันเด่นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้านหรือเรื่องคดีความเก่าๆด้วยบางทีเนี่ยนะชาวมิถุนช่วงนี้นะในเรื่องของพวกนี้อาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษนะจ๊ะมาดูมิถุนควรวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ตรวจพบอะไรอันนี้อาจารย์บอกไว้เบื้องต้นนะจ๊ะไม่ต้องกังวลบอกไว้เพื่อเขาเรียกว่าเฝ้าระวังเฉยๆมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องแรกก่อนเลยเนาะในเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการงานนะคะจะบอกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ยังไม่ได้มองว่ายังไม่ได้งานค่ะหรือได้งานแล้วตัวเราก็ป่วยไปไม่ได้ซะงั้นมีปัญหาสุขภาพเนาะชาวราศีมิถุนเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยให้ดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเลยนะทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีกำลังจะไปได้สวยเงินยังหาได้อยู่อาจารย์ไทยแบบนี้แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยหาไปอาจจะต้องไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองหรือการหาหมอด้วยนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วจะบอกว่าตัวเราเนี่ยช่วงนี้บางทีเวลามันป่วยเนี่ยมันขาดกำลังใจมันทำให้เราเนี่ยไม่อยากได้อะไรเลยหรือมีความรู้สึกว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อใครอยู่เพื่อใครเป็นอย่างนั้นนะมิถุนจะมีความรู้สึกแบบนั้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เขาเรียกว่าคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยระวังปัญหาเก่าๆเดิมๆอ่ะ
เรื่องเก่าโดนรื้อฟื้นมาให้ต้องรับผิดชอบด้วยอันนี้เครียดเลยนะจ๊ะนะใครที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทำดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลแต่ใครที่มีเรื่องเก่าๆที่ปกปิดไว้มีโอกาสโดนเปิดเผยด้วยในรอบสัปดาห์นี้เนาะนะจ๊ะระวังโดนคนนินทาให้ร้ายพูดในเรื่องของเสื่อมเสียระวังจะเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยอ่ะอันนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องรักๆคล้ายๆหรือเรื่องของความรักด้วยนะมาดูในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเนี่ยจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยยังหาเงินได้ง่ายยังได้เงินอยู่เงินยังไม่มีปัญหาแต่ตัวคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบอกไปแล้วนะนะจ๊ะเรื่องของการเงินยังเขาเรียกว่ายังรับมากกว่าจ่ายกันละกันในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าอยากจะย้ายบ้านมีโอกาสได้ย้ายด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนได้ย้ายที่อยู่จากที่บ้านไปนอนโรงพยาบาลก็เป็นได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้บางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์จากรอบหลายปีไม่เคยป่วยต้องแอดมิทซะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะมาดูคนค้าคนขายคนค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรลูกค้าเก่าจะเหนี่ยวนำลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าจะเป็นฐานที่ดีเลยของชาวราศีมิถุนนะจ๊ะตัวเราเนี่ยทุกวันนี้ดูเหมือนมิถุนจะอยู่ได้ด้วยเพราะลูกค้าเก่าก็เป็นได้ด้วยนะมาดูในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดคนเก่าจะติดต่อกลับมามิถุนบอกว่าเราไม่รู้จะเอายังไงหรือรักเก่าที่คาราคาซังมานานจะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้บางคนติดปัญหาเรื่องลูกบางคนติดปัญหาเรื่องซื้ออะไรเขาเรียกว่าผูกพันกันในเรื่องระยะยาวซื้อรถซื้อบ้านอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยังเลิกไม่ได้ก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วทายเลยว่าปัญหาสุขภาพเราเนี่ยแฟนไม่เข้าใจหรือแฟนไม่ค่อยรับฟังบางทีเนี่ยเขาก็จะมองว่าป่วยอะไรนักหนาหรือว่าเราไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแฟนมีโอกาสนอกใจด้วยในรอบสัปดาห์นี้แฟนมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะพูดเอาชนะเราด้วยในรอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะพูดเรื่องเก่าๆในเรื่องที่เราเคยทำผิดพลาดในเรื่องพี่น้องเราหรืออะไรก็แล้วแต่ขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทำให้เราเสียใจทำให้เราน้อยอกน้อยใจเนาะบางทีเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมิถุนนะจะโชคจะโทษแม้กระทั่งโชคชะตาว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นเขาทำไมคนนู้นคนนี้เขาดีไปแล้วทำไมคนนู้นคนนี้ดวงดีจังเลยทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้น้อยอกน้อยใจแม้กระทั่งในโชคชะตาแต่อาจารย์จะบอกว่าทุกคนก็วนมาใครทำอะไรไว้ส่วนมากก็ได้แบบนั้นให้ชาวมิถุนเนี่ยนะคะที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยยึดถือในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำดีอย่าเขาเรียกว่าอย่าหวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องทำที่ผ่านมาทำดีแล้วยังไม่เห็นได้ดีเลยบางทีเนี่ยนะคะในเรื่องระยะเวลาเนี่ยอาจจะยังไม่ส่งผลในตอนนี้ก็ได้นะแต่ขอให้เชื่อในเรื่องของเวรกรรมให้เชื่อในเรื่องของการทำดีชาวราศีมิถุนไปเขาเรียกว่าไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาตัวเองนะคะบรรเทากรรมสักนิดนึงโดยการที่ไปทำบุญลงศพก็ได้นะคะบริจาคผ้าขาวห่อศพก็ได้ช่วยมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่หรือช่วยคนป่วยก็ได้ในโลกออนไลน์ก็ได้เห็นใครป่วยอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้สามารถโอนเงินไปเขาเรียกว่าร่วมบุญร่วมกุศลหรือว่าร่วมช่วยเหลือเขาก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมิถุนมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปงานศพหรือเดินทางไปงานขาวดำแล้วตัวเองกลับมาป่วยก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องจะต้องหาซื้อในเรื่องของประกันชีวิตแล้วนะคะหรือนะคะถึงดีลที่จะต้องจ่ายเรื่องประกันชีวิตประกันรถยนต์ต่อภาษีรถยนต์นะคะหรือซ่อมรถซ่อมรารถอาจเสียได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะมิถุนเป็นกำลังใจให้นะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เขาเรียกว่าอยากจะลงทุนเพิ่มมองว่าอย่าพึ่งนะจ๊ะให้เขาเรียกว่าสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันนะนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ไม่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะทำศัลยกรรมทั้งหมดเพราะคุณจะมีปัญหาสุขภาพค่ะนะทำมาแล้วเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยแผลหายยากแผลหายช้าน้ำเหลืองไม่ค่อยดีด้วยนะในเรื่องของอย่านะความรักความรักบอกไปแล้วเนาะในเรื่องของสุขภาพละกันสุขภาพเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบางคนนะคะปวดหลังนอนติดเตียงบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบลำไส้ย่อยอาหารกระเพาะนะคะโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์โรคที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจ
ปอดนะคะภูมิแพ้อะไรทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเราก็จะบอกว่าบ้านของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะต้องอย่างนี้อาจารย์มองว่าถ้ามิถุนอยู่แต่ติดห้องอย่างเดียวเข้าห้องอย่างเดียวอยู่แต่ติดห้องอย่างเดียวเนี่ยทายว่าอาจารย์มองว่าห้องนอนคุณมันอับเกินไปอ่ะควรเปิดให้แสงอาทิตย์เข้าควรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอย่าใช้อะไรเก่าๆเดิมๆบางครั้งเนี่ยขยับเตียงนิดนึงอ่ะยังเขาเรียกว่ายังทำให้ทุกอย่างขยับเลยอ่ะลองดูไม่ต้องเชื่อแต่ว่าลองไปทำที่อาจารย์แนะนำอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะบางทีเนี่ยฝันร้ายนะคะบางทีฝันถึงเขาเรียกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นบุปการีหรือว่าเป็นญาติเราเก่าๆอะไรเงี้ยบางทีจะทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดความกังวลใจมากกว่าเดิมในเรื่องของสุขภาพก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะในเรื่องของโชคมาดูนะในเรื่องของโชคอาจารย์มองว่าชาวมิถุนเนี่ยนะคะบ้านเลขที่ทะเบียนรถนะคะให้โชคอายุแม่ให้โชคหรือว่าเลขตัวเก่าตัวเดิมที่เราตามอยู่ให้โชคนะจ๊ะแต่ว่าควรซื้อแบบไม่ต้องหวังอะชาวมิถุนถ้าหวังแล้วมันบางทีมันไม่ค่อยได้นะอาการเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะมาดูนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีมิถุนในรอบสัปดาห์นี้มี02นะจ๊ะ205นะจ๊ะ3185แล้วก็09อีกตัวหนึ่งคือ92และ93ครบสีเสื้อผ้าที่ใส่และทำให้ได้รับโชคดีเรื่องของการเงินคือสีเขียวอ่อนลองดูนะคะใครที่อยากโชคดีเกี่ยวเรื่องของงานให้ใส่เสื้อผ้าสีน้ำตาลค่ะนะครบค่ะวันดีสีเสื้อผ้าเออวันดีลืมบอกวันดีนะคะของชาวราศีมิถุนนะในรอบสัปดาห์นี้เป็นวันพุธวันพุธดีมากเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะบอกเลยนะคะพุธพฤหัสนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังดีอยู่เนาะวันจันทร์ระวังไม่ค่อยสบายหรือต้องเดินทางไปงานศพวันอังคารก็เป็นวันดีอีกวันนึงค่ะนะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมิถุนสู้ๆแล้วกันนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่ป่วยอยู่ก็หายป่วยไวๆนะครบแล้วมาดูนะชาวราศีกรกฎนะคะในรอบสัปดาห์นี้กรกฎจ๋าเวลาไพ่ขึ้น3ถ้วยกรกฎมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงมีโอกาสได้พบเขาเรียกว่าเพื่อนพบคนรักมีโอกาสที่จะได้ไปงานมงคลหรือว่าช่วงนี้ชีวิตน่ะเน้นในเรื่องของการกินหรือมีความสุขในรอบสัปดาห์นี้นะเอฟเสื้อผ้าบ่อยหรือเปล่าจ๋ากรกฎนะมาดูกรกฎงานน่ะจะบอกว่าตัวคุณน่ะงานมีคู่แข่งอาจารย์ทายแบบนี้นะจ๊ะอย่าเขาเรียกว่าอย่านิ่งนอนใจอย่าเอื่อยอย่าเฉื่อยอย่าขี้เกียจนะแต่ต้องขยันมากกว่านี้ด้วยกรกฎเนี่ยรู้สึกว่าขาดไฟหรือเปล่าในการทำงานในรอบสัปดาห์นี้เนาะอย่าเขาเรียกว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอ่ะมองแบบนี้นะจ๊ะนะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยในเรื่องแรกเนี่ยจะบอกว่าใครที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้มีเฮได้งานนะคะได้งานที่ใกล้บ้านด้วยนะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะโดดเด่นมีชื่อเสียงด้วยนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัวทำงานเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์หรือในโลกออนไลน์นะคะค่อนข้างเด่นงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการยื่นซองประมูลนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากใครค้าขายเงินสดที่บ้านเด่นมากในรอบสัปดาห์นี้นะคะงานที่รองลงมาก็คืองานที่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือฟาร์มสัตว์อะไรทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี้มาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้หมดไปกับการกินอร่อยเที่ยวเพลินนะคะหรือช้อปปิ้งออนไลน์ในเขาเรียกว่าสิ่งที่เราชอบเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินยังไม่ใช่ปัญหา
รายรับยังได้มากกว่ารายจ่ายบอกเลยนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะต้องควบคุมความอยากของตัวเองสักนิดนึงนะจ๊ะใครที่ไม่มีหนี้ไม่เป็นไรแต่ใครที่มีหนี้อาจจะต้องเรียกว่าได้เยอะไม่ใช่ใช้เยอะได้เยอะให้คิดเก็บบ้างเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะที่ผ่านมาเก็บเงินได้ดีมากกว่านี้ด้วยนะกรกฎนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของใครที่คิดที่จะอยากได้บ้านใหม่อยากกู้ซื้อบ้านปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านทำสำเร็จใครนะคะที่อยากที่จะเขาเรียกว่ากู้สถาบันทางการเงินทำบัตรเครดิตกู้ไฟแนนซ์ไหนก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ทายว่ากู้ได้กู้ผ่านด้วยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะใครอยากเปลี่ยนรถใหม่ได้เปลี่ยนใครอยากซื้อมือถือใหม่ได้ซื้อใครอยากได้บ้านใหม่ได้ย้ายในรอบสัปดาห์นี้โอ้ยกรกฎดวงดีจังเลยกรกฎจ๋าจะบอกว่าต้องขยันขยันสักนิดนึงในเรื่องของการงานกันละกันนะทายว่าขี้เกียจหรืออืดไปสักนิดนึงในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานนะจ๊ะกรกฎเนี่ยควรหาความรู้เพิ่มควรอ่านหนังสือเพิ่มนะคะสนใจในเขาเรียกว่างานที่เราทำอยู่ด้วยใครนะคะที่อยากจะไปเขาเรียกว่าศึกษาต่อหรือเรียนต่อต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ก็เด่นเช่นเดียวกันนะคะอันเนี้ยดีหรือเหมาะมากๆเลยนะมาดูในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยหลายคนแต่จะบอกว่าบางทีนะความรักคุณก็มีคู่แข่งนะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะทายว่าเขาอาจจะเลือกเราก็ได้หรือว่าเรายังโดดเด่นอยู่ช่วงนี้กรกฎเนื้อหอมมากเป็นพิเศษบางทีถ้าจะเจอใครเนี่ยทายว่าเจอกันในโลกออนไลน์ก็ได้เจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็ได้สำหรับคนโสดนะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างมาดูนะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าความรักก็เด่นนะจ๊ะบอกเลยเนาะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยแฟนอาจจะสนใจงานมากกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องรักๆให้ใครนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะแฟนระวังป่วยระวังทำงานเยอะจนเวลาพักผ่อนน้อยก็มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะในเรื่องของความรักเด่นมากสำหรับคนที่โสดและคนที่มีคู่แล้วนะจ๊ะกรกฎเนี่ยจะมีคนเข้ามาให้เลือกหลายกลุ่มหลายคนบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอคนเจ้าชู้แต่กรกฎก็เจ้าชู้เช่นเดียวกันกรกฎบอกมาเลยจ้าเดี๋ยวมาวัดกันว่าใครเจ้าชู้มากกว่ากันอารมณ์ว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่เข้ามาเนี่ยนะทายว่าจะถูกใจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีการงานมั่นคงฐานะใกล้เคียงกันหรือฐานะที่สูงกว่าด้วยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะในเรื่องของเดี๋ยวนะงานไปแล้วเงินไปแล้วความรักไปแล้วมาดูในเรื่องของสุขภาพอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวขึ้นนะจ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดเข่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าก้อนเนื้อนะคะในช่องท้องในมดลูกอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้นะกรกฎจะบอกว่าในเรื่องของสุขภาพใครป่วยมาก่อนหน้านี้ทายว่าจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้กรกฎต้องระวังภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังภูมิแพ้อากาศนะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาแพ้ครีมเป็นอย่างนั้นเนาะนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะอย่าเขาเรียกว่าเอาหน้าไปก้มดมดอกไม้อะไรสวยๆแปลกๆแล้วสูดเข้าไประวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแพ้เกสรดอกไม้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะกรกฎเนี่ยจะบอกว่าชอบกินชอบเที่ยวในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยกรกฎจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสักเท่าไหร่หรือว่าอืดหรือว่าขี้เกียจอย่างที่อาจารย์บอกจะต้องขยันมากขึ้นเพิ่มไฟสักนิดนึงเพิ่มไปคือเพิ่มไม่เท้านะงานในโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นค่อนข้างดีตัวเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นด้วยนะใครที่เป็นกรกฎทั้งหลายนะจ๊ะใครขายมือถงมือถือเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเด่นด้วยลูกค้าเยอะแต่ก็ยังมีคู่แข่งกรกฎย้ำบ่อยๆเลยเรื่องมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นถ้ากรกฎนิ่งนอนใจระวังเพื่อนแซงหน้าไปนะจ๊ะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคเด่นไหมโชคเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานบ้านเลขที่ให้โชคเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลขที่และ2ตัวท้ายเบอร์มือถือแฟนจับนะช่วงนี้กรกฎอยู่กันคนละที่กับแม่หรือเปล่าหรือว่าจะบอกว่าแม่อยู่ไกลกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ข่าวเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยกรกฎอาการจะเป็นอย่างนั้นเป็นไหมนะจ๊ะมาดูนะช่วงนี้กรกฎเนี่ยกำลังอยากจะคิดทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านต่อเติมบ้าน
ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าติดกล้องวงจรอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันเด่นมากเลยนะกรกฎที่กำลังอยากจะทำหรืออยากจะตัดสินใจทำเนี่ยนะจะบอกว่าให้เอาแฟนเป็นหลักด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะแฟนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์ดีมากเลยนะตัวเองควรสนับสนุนเขานะเขาจะมีชื่อเสียงด้วยจะมีงานเพิ่มด้วยนะจ๊ะกรกฎเนี่ยจะบอกว่าให้พูดเพราะทำตัวน่ารักน่ารักตัวเราเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วถ้าทำตัวน่ารักกรกฎอยากข่มคนอื่นด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูมาต่อกันที่เรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะคะใครที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะใครเป็นแฟนราศีกรกฎไหนเรามาบอกเลขสิหรือว่ากรกฎลองบอกเลข2ตัวท้ายเบอร์มือถือแฟนสิเด่นมากๆเลยค่ะเป็นค่ะคิดถึงแม่น้องปาเก้ไม่ได้อยู่กับแม่หรอเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้น้องปาเก้กรกฎเหมือนกันใช่ไหมนะจ๊ะตุ๊กกี้หรอตุ๊กกี้ค่ะใช่หรอตัวเหมือนไหมดูไปดูมาก็น่าจะเหมือนเนาะ062ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะน่ารักเข้ามาบอกแม่นมากค่ะอาจารย์ท่านนี้น้องปาเก้อวยอาจารย์อีกแล้วขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมสดนะคะอย่าลืมนะอาจารย์ฝากแชร์หน้าเฟซนะอ่ะอย่าลืมทาย2ตัวท้ายเบอร์มงคลด้วยได้รับเบอร์มงคลไปเลยนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะคะของชาวราศีกรกฎมี71นะคะ93นะคะ3292นะคะ98อ่ะแล้วอีก1ตัวคืออะไรดีล่ะ72อ่ะครบสีเสื้อผ้าที่ใส่และโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคือสีเขียวใครที่อยากจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความสุขให้ลองใส่เสื้อผ้าสีเหลืองหรือสีขาวสองสีนี้นะจ๊ะใครที่อยากจะโชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะลองใส่เสื้อสีฟ้าดูนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะวันดีของชาวราศีกรกฎนะคะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอ่ะเริ่มสตาร์ทแต่พรุ่งนี้เลยพุธนะคะพุธพฤหัสศุกร์นะคะ อาทิตย์จันทร์อังคารดีมากไม่ดีสำหรับวันเสาร์บางทีเนี่ยวันเสาร์จะหงุดหงิดชาวราศีก็ชาวราศีก็แล้วกดวันเสาร์ระวังหงุดหงิดนะวันเสาร์เนี่ยระวังทุกอย่างไม่ค่อยได้ดั่งใจเราอารมณ์นั้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวนะพุธพฤหัสศุกร์วันศุกร์ก็เป็นวันดีนะนะจ๊ะอ่ะเลขที่เดี๋ยวนำโชคบอกไปแล้วสีเสื้อผ้าบอกไปแล้ววันดีบอกไปแล้วครบแล้วนะจ๊ะตัวเองฮะชอบอาจารย์ฮะคลองเสน่ห์หลงเสน่ห์น้องปาเก้ส่งจูบนะคะจะบอกว่าเราเนี่ยมันก็ดึงดูดกันเนาะราศีเดียวกันด้วยนะคะน้องปาเก้ก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากเลยเนาะเข้ามาให้กำลังใจอาจารย์นะจ๊ะขอบคุณมากๆจะบอกว่าเพจเนี้ยเขามีแต่คนน่ารักเพจเนี้ยเขามีแต่คนใจดีส่วนมากเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจารย์จ่ายไป300ที่เข้ามาชมเนี่ยน้องปาเก้บอกไม่ใช่แล้วอาจารย์พูดเล่นนะคะคนติดตามเพจขนาดนี้นะอาจารย์มีเงินจ่ายนี่โอ้เนาะหลายคนเนาะนะจ๊ะยังทายเลขมาได้นะจ๊ะลองทายตัวสลับด้วยเนาะนะจ๊ะกรกฎผ่านไปที่ราศีสิงห์นะจ๊ะสิงห์มาสิงห์จ๋าชาวราศีสิงห์คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึง16กันยาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีสิงห์ค่ะเริ่มมันนายแล้วกับมีค่ะวันพุธที่15พฤษภานะคะถึงวันที่21พฤษภานะจ๊ะชาวสิงห์มีโชคแบบฟุกๆด้วยในรอบสัปดาห์นี้ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ชาวราศีสิงห์ที่เป็นผู้หญิงก็ระวังท้องมีโอกาสท้องสูงด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะ
ถ้าในเรื่องของสุขภาพเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อแต่ทายว่าสิ่งที่เป็นสาวๆหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าอยากมีลูกมีโอกาสได้มีลูกนะบอกเลยนะในรอบสัปดาห์นี้นะเด็กให้โชคด้วยจ้ะนะมาดูสิ่งดวงดีจังเลยสิ่งไปทำบุญเสริมโชคเสริมดวงสักหน่อยสิ่งที่ทำดีกับพ่อแม่สิ่งที่ให้เงินแม่สิ่งที่ช่วยงานพ่อจะส่งเสริมทำให้ชาวราศีสิงห์มีแต่ความโชคดีมีแต่คนรักมาดูนะจ๊ะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานในเรื่องของงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ได้งานใกล้บ้านได้งานที่เงินดีเนาะนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะเจริญขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานเราก็จะบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะให้เขาเรียกว่าให้ดูเจ้านายให้ดูคนที่สูงกว่าดูผู้บังคับบัญชาดูคนที่เป็นหัวหน้าถ้าเขาแนะนำอะไรชาวสิงห์ที่อยากเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้ดูคนที่เขาเรียกว่ามีไอดอลเนาะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างในใจอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะหรือว่าอยากเป็นแบบไหนให้โฟกัสที่คนนั้นชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ให้คบคนที่เขาเรียกว่าสูงกว่าให้คบคนที่ดีกว่าเราอ่ะจะพาเราเนี่ยไปได้รับความโชคดีไปด้วยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะโบราณบอกว่าให้เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเพราะว่าหมากัดผู้ใหญ่ไปแล้ว ไม่ใช่อาจารย์รอเล่นมาต่อนะคะขอบคุณน้องปาเก้มากเลยเขามาสรุปเลขให้นะมาต่อค่ะในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะจะบอกว่าในเรื่องการเงินมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงฟุกๆในเรื่องของการเงินจะบอกว่าใครคิดที่จะกู้ก็จะกู้ได้เป็นอย่างนี้นะใครที่เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่แล้วยังหมุนไม่คล่องเนี่ยนะในรอบสัปดาห์นี้จะหมุนคล่องขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะเงินเนี่ยมองว่ารับยังได้เยอะนะคะแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก็มีรายจ่ายเยอะเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์เนี่ยได้เยอะจ่ายเยอะหาเก่งใช้เก่งแต่ยังมีจ่ายหรือยังมีใช้คล่องมือยังไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินจัดนะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่ยังโสดอยู่ระวังเจอสายเปใครที่ยังโสดอยู่จะเจอคนถูกใจเจ้าชูเล็กๆแต่ว่าน่ารักหนุ่มๆก็จะเจอสาวๆที่ถูกสเปคถูกใจหรือว่าน่ารักพูดเพราะหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะสาวๆก็จะเจอหนุ่มๆที่เขาเรียกว่ามันถูกสเปคถูกใจมีตังค์ด้วยรูปร่างหน้าตาดีด้วยอารมณ์นี้นะจ๊ะชาวราศีสิงห์ถูกสเปคเลยใช่ไหมในรอบสัปดาห์นี้อาการของคนที่จะเข้ามานะสิงห์กลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับไปคุยกับแฟนเก่าเป็นอย่างนั้นนะนะคะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคนรักเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขากำลังเขาเรียกว่าเราก็กำลังหาเงินเขาก็กำลังหาเงินจะบอกว่าถ้าจะเจอกันเนี่ยมันจะเจอกันน้อยหน่อยแต่ยังรักกันดีอยู่แต่ยังมีความสุขดีอยู่เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะสำหรับคนที่มีคู่นะความรักเด่นนะคะทั้งคนที่โสดนะคะทั้งคนที่มีคู่ในรอบสัปดาห์นี้จัดนะสิ่งเนี้ยจะบอกว่าถ้าอยากจะต่อบุญในเรื่องของความรักเนี่ยให้พากันไปทำบุญใหม่ด้วยพากันไปร่วมกุศลเนาะพากันไปทำบุญบ่อยในเรื่องของความรักจะดีขึ้นด้วยจะรักกันเหนียวแน่นมากกว่าเดิมด้วยนะจ๊ะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ได้ทายว่าป่วยนะคะแต่หลายๆคนจะตรวจเจอก้อนเนื้อหรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ตรวจเจอก้อนเนื้อแต่มีโอกาสที่จะท้องสูงด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะในรอบสัปดาห์นี้นะคะชาวสิงห์นะในเรื่องของโชคโชคเด่นไหมโชคเด่นมากๆเลยชาวราศีสิงห์จะบอกว่าใครไปทำบุญมาใครให้เงินแม่มาอะไรเงี้ยสิ่งจะมีโชคนะจ๊ะหรือชาวราศีสิงห์เนี่ยลองให้เด็กผู้ชายอ้วนๆหยิบลอตเตอรี่ให้ก็จะมีโชคด้วยเช่นเดียวกันนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคของชาวราศีสิงห์นะคะคือ850802 06นะคะ66นะจ๊ะแล้วก็01อีก1ตัวคือ30นะจ๊ะสีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคือสีเหลืองลองใส่ดูนะ
นะคะใครที่อยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักลองใส่เสื้อผ้าสีฟ้าครามสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะจ๊ะวันดีของชาวราศีสิงห์นะคะพรุ่งนี้เนี่ยชาวสิงห์เนี่ยนะคะดีมากเลยเนาะก็คือวันพุธพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์กับอังคารไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่หลายๆอย่างไม่ค่อยถูกใจระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะตัวเลขวันดีสีเสื้อผ้าบอกไปครบแล้วนะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใกล้น้ำด้วยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะคะครบสิงห์ครบแล้วเนาะใครอยากที่จะเขาเรียกว่าไปทำสัญญกรรมทำได้ในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะใครอยากย้ายที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยในรอบสัปดาห์นี้ทายว่ามันยังเลือกได้ไม่ดียังไม่ถูกใจด้วยเนาะในเรื่องของบ้งบ้านใครจะกู้ใครทำบัตรเครดิตอะไรเงี้ยทายว่าบางทียังไม่ผ่านในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบแล้วไปไปไหนชาวราศีกันจ้ะมาดูกันกันนะคะชาวราศีกันคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีกันค่ะนะคะเริ่มดำเนินตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพุธที่15พฤษภาถึง21พฤษภานะคะมาดูนะชาวราศีกันนะคะชาวกันไพ่ขึ้นแบบนี้ระวังไม่ค่อยสบายเนาะนะจ๊ะระวังตัวเองป่วยบางทีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลังชาวราศีกันนะคะระวังทะเลาะกับแม่ระวังทะเลาะกับแม่ระวังความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะระวังมีปากเสียงใครที่แม่อยู่ไกลนะคะแม่เดินทางอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะระวังเขาเรียกว่ายังไงล่ะระวังแม่ตกลื่นล้มตกจากที่สูงอะไรเงี้ยนะนะจ๊ะเตือนแม่นิดนึงแล้วกันในช่วงนี้ถ้าแม่อยู่ไกลฮัลโหลแม่จันกุ้งบอกว่าช่วงนี้ระวังลื่นล้มได้ประโยชน์นะแม่ก็จะระวังตัวอาจารย์มองว่าโบราณบอกว่ากันไม่ดีกว่าแก้เนาะถ้าเกิดว่าแม่ได้ฟังแล้วอาจารย์กุ้งนี่คือใครบอกกูไม่รู้จักแต่ลูกบอกให้ระวังตัวบางทีชื่นใจนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานในเรื่องของงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ทายเลยว่ายังไม่ได้งานนะจ๊ะหรือจะบอกว่าบางคนเนี่ยรอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยได้งานแต่ตัวเองไปทำไม่ได้เพราะปัญหาสุขภาพก็มีด้วยในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าชาวราศีกันนะคะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางด้วยใครนะคะที่อยากที่จะไปถือศีลปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ไปชาวราศีกันนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเงินยังดีอยู่งานยังดีอยู่ชื่อเสียงยังมีอยู่นะจ๊ะนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยของสุขภาพเนี่ยเนาะมันจะบั่นทอนทุกอย่างลดลงไปเพราะฉะนั้นชาวราศีกันจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้มากเป็นพิเศษจ้ะนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเนี่ยชาวราศีกันยังหาได้อยู่พักผ่อนน้อยอ่ะตัวคุณน่ะจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าในเรื่องของการเงินรายรับยังมากกว่ารายจ่ายแน่นอนค่ะนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะบอกว่างานที่เด่นนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศนะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทาเทาดำดำงานอะไรที่มันแบบไม่ได้ข่าวเป๊ะนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะคะถ้าใครเคยบ่นเคยพูดไว้นะคะว่าจะไปปฏิบัติธรรมจะไปบวชจะไปถือศีลแปดอะไรก็แล้วแต่นะอย่าลืมบางทีแล้วเนี่ยนะคำพูดที่เราลั่นวาจาหรือพูดไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำอย่างที่พูดด้วยนะชาวราศีกันนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเงินเนี่ยยังรับมากกว่าจ่ายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทายเลยนะวันดีมาดูวันดีก่อนวันดีของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้เป็นวันพฤหัสวันศุกร์
วันศุกร์เนี่ยจะพูดว่าดีมันก็ยังไม่ได้จับว่าดีเป๊ะอ่ะเนาะวันศุกร์เนี่ยนะคะเราระวังในเรื่องของความรักแค่นั้นเองนะจ๊ะเอาวันพฤหัสดีศุกร์ดีนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารดีวันที่ไม่ดีหรือวันที่จะต้องระวังของชาวราศีกันมีวันเดียวคือพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองระวังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแม่กันละกันเนาะนะจ๊ะมีเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่บางทีตัวเราไม่พร้อมที่จะมีใครในรอบสัปดาห์นี้สำหรับคนโสดนะนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้แฟนจะเรียกร้องมากเป็นพิเศษในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาจะอ้อนเรามากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจเขาบางทีถ้าเขาพูดเยอะเขาอาจจะเงียบๆไปเราเดาใจไม่ค่อยถูกหรือทำอะไรไม่ค่อยถูกใจแฟนในเรื่องของความรักไม่หวานแต่ยังรักกันดีอยู่นะคะให้ชาวราศีกันหรือแฟนของชาวราศีกันพูดกันดีๆมันก็จะทำให้ความรักดีบางทีแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างจะไม่พูดบรรยากาศมันก็เลยจะอึมครึมสักนิดนึงนะนะคะความรักจะบอกว่าความรักเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยไม่เด่นทั้งคนโสดและคนมีคู่อาจารย์ไทยแบบนี้เนาะนะคะความรักคนที่เขาเรียกว่ามีแฟนเก่าคนที่คบ2คนอะไรเงี้ยบางทีจะมีปัญหาไทยแบบนี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังนะจ๊ะแล้วก็1หลัง2สายตา3นะคะแขนหรือหัวไหล่ด้านซ้ายของชาวราศีกันนะจะมีปัญหาช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าชาวกันน่ะจะต้องพักผ่อนให้เยอะๆหรือว่าหาหมอเช็คร่างกายบ้างตรวจสุขภาพบ้างนะจ๊ะหลายๆคนสายตาไม่สู้แสงเลยในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสที่เขาเรียกว่าแฟนเนี่ยจะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงได้ด้วยดูสุขภาพของชาวราศีกันบอกไปถึงสุขภาพของแฟนได้ด้วยนะจ๊ะมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้ในเรื่องของความรักของชาวกันน่ะบางทีถ้าทะเลาะกันน่ะแฟนน่ะเขายังรักนะแต่มันเหมือนกับเขาอยากให้เราง้อหรือว่าเขาอยากจะเอาชนะเราเล็กๆด้วยนะจ๊ะมาดูในเรื่องของโชคเด่นไหมนะจ๊ะจริงๆแล้วโชคเด่นชาวราศีกันรถป้ายแดงบ้านเลขที่ให้โชคบ้านเลขที่และรถป้ายแดงให้โชคอย่าลืมเลยก็คือเบอร์มือถือที่คุณใช้อยู่นะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้มี19 21 20 51นะคะแล้วก็42นะจ๊ะครบแล้วแค่นี้สีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือสีขาวใครอยากโชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะให้ลองเขาเรียกว่าลองใส่สีม่วงหรือสีแดงดูนะจ๊ะลองดูนะครบแล้ววันดีบอกไปแล้วเนาะวันดีตัวเลขสีเสื้อผ้าครบแล้วนะจ๊ะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยของชาวราศีกันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะสมบูรณ์มากขึ้นถึงว่ามันจะเริ่มต้นไม่เขาเรียกว่าเริ่มต้นแบบอาจจะขลุกขลักบ้างมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกันที่คิดที่จะเปิดเพจเปิดแบรนด์สินค้าจดทะเบียนการค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างเด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันจัดนะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกันอย่างที่บอกนะคะเสริมดวงโดยการที่สวดมนต์ทำสมาธิวิปัสสนาหรือถือศีล8หรือไปทำบุญในรอบสัปดาห์นี้ชาวราศีกันเจ้ากรรมนายเวรเยอะสักนิดนึงอ่ะอย่าลืมอุทิศบุญนะคะอุทิศบุญนะที่ชาวราศีตุลจ้าตุลจ๋ายังรอกันอยู่ไหมชาวราศีตุลคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่หนาว17ตุลานะคะถึง16พฤศจิกาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีตุลค่ะนะตุลเริ่มดำเนินตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะนะคะวันพุธที่15พฤษภานะคะถึง21พฤษภานะจ๊ะชาวราศีตุล
เวลาไพ่ขึ้นแบบเนี้ยบางทีเจ้าชะตาจะหงุดหงิดหรือว่าไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวหรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะตัดสินใจอะไรนะคะต้องเขาเรียกว่าไม่ใช้อารมณ์พูดดีๆด้วยชาวราศีตุลเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนั่งแบบนี้เหมือนอยากมีเรื่องกับใครเลยใครอย่าไปมีเรื่องกับเขานะใครนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้มีโอกาสทวงหนี้โดนทวงหนี้ด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะตุลเป็นไหมบ้านดีโดยเฉพาะใครที่ค้าขายเกี่ยวกับที่บ้านดีมากเลยเนาะในรอบสัปดาห์นี้มาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องงานใครว่างานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานหรอกเพราะคุณเลือกเยอะอาจารย์ดับบอกเลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วอ่ะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าทุกอย่างมันหงุดหงิดมันไม่ได้ดั่งใจบางทีแล้วเนี่ยในเรื่องของงานไม่มีปัญหาหรอกแต่เบื่อคนมากกว่านะใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจชาวราศีตุลอาจจะต้องทำเองช่วงนี้เนี่ยบางทีพูดแรงหรือข่มคนอื่นบางทีใจร้อนคำพูดจะไปเชื้อเฉือนใจคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเสียใจได้ง่ายด้วยในรอบสัปดาห์นี้ชาวราศีตุลนะคะบางทีแล้วเนี่ยแม่ถ้าแม่อยู่แม่จะไม่ค่อยมีตังค์แม่จะมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการเงินตุลบอกว่าช่วงนี้ตุลก็มีน้อยหรือว่าเงินพองเหมือนกันเป็นอย่างนั้นไหมนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะในเรื่องของการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยนะคะงานยังได้เยอะอยู่แต่เงินก็ใช้เยอะเช่นเดียวกันเนาะมาดูช่วงนี้จะบอกว่าใครที่เป็นพ่อเขาแม่เขาเนี่ยนะเป็นพ่อตุลแม่ตุลนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลูกใช้เงินเก่งลูกติดเกมติดเพื่อนติดอะไรหรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้ดูสักนิดนึงบริวารจะทำปัญหาให้ตุลปวดหัวเนาะนะคะจะเขาเรียกว่าจะต้องเขาเรียกว่าผูกปัญหาให้เราไปแก้ช่วงนี้ใครที่เป็นเจ้าของกิจการลูกน้องเกย์ลูกน้องดื้อลูกน้องเบี้ยวงานนะคะงานเสร็จล่าช้าทุกอย่างนะคะเวลาที่จะส่งอะไรลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจริงๆนะควรส่งไปแล้วหรือว่าส่งไปแล้วด้วยซ้ำไปที่ไหนได้ลูกค้าลูกน้องยังไม่ได้ส่งให้เป็นอย่างนั้นนะดูแลลูกน้องหรือคนที่ด้อยกว่าสักนิดนึงในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยนะงานยังมีเยอะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะแต่ว่าก็ยังใช้เงินเยอะอยู่หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะหางานเพิ่มหาอะไรทำเยอะๆขึ้นกันละกันเนาะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยนะคะงานที่เด่นเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์แล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยดูมือถือตัวเองให้ดีนะเพราะว่าคนจะโทรหาเราเยอะช่วงนี้นะคะตุนเงินเขาเรียกว่าโทรศัพท์ดังบ่อยเลยเนาะอยู่ที่ไหนก็ได้ตังบางทีนะออกนอกบ้านตุนจังมีออเดอร์เข้าเลยไปอย่างนั้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือคนโสดเจอคนที่เข้ามาเขายังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคอารมณ์นั้นนะจ๊ะบางคนยังคิดถึงรักเก่าบางคนรักเก่าที่พัวพันยังตัดไม่ได้ทั้งที่ใจอยากจบอยากลานะในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วจริงๆเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยนะจ๊ะแฟนเนี่ยทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากเกินไปจนทำให้ไม่มีเวลาให้เราในเรื่องของความรักไม่เด่นทั้งคนมีคู่แล้วและคนโสดค่ะในรอบสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีตุลให้ชาวราศีตุลเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานและสุขภาพจะดีกว่านะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพบอกไปแล้วเนาะตุลระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าการเดินบางคนเจ็บเท้าบางคนเดินไม่ถนัดบางคนมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าในช่องท้องปวดท้องบางคนถ่ายยากหรือว่าท้องผูกด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะตุลจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่าให้เป็นแผลนะโดยเฉพาะแผลที่เท้าถ่ายว่าหายยากเลือดจางหรือว่าน้ำเหลืองไม่ค่อยดีในรอบสัปดาห์นี้จัดนะหลายๆคนเนี่ยถึงดิวที่ต้องไปพบแพทย์หรือต้องหาหมอหรือเปล่านะจ๊ะควรเขาเรียกว่าควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถ้าเกิดหมอแนะนำอะไรนะจ๊ะสุขภาพไม่ดีนะตุลบอกเลยนะจ๊ะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าจะต้องรักษาเหลือรังด้วยเนาะหาอะไรทานและที่มันบำรุงเกี่ยวกับเรื่องเลือดและน้ำเหลืองก็ดีนะชาวราศีตุลนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างตุลจ๋าโชคเด่นไหมมองว่าถ้าจะเสี่ยงโชคพอมีแต่ตุลน่ะ
ถ้าอารมณ์เสียอย่าซื้อบอกเลยนะจ๊ะนะแล้วก็จะบอกว่าตุลมีโชคเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถนะคะคันที่เรามักใช้ทำงานรถคันที่เราใช้ทำงานนะคะหรือบ้านเลขที่เด่นนะคะรองลงมาเป็น3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือนะคะของชาวราศีตุลนะมาดูนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคของชาวราศีตุลมี8136นะคะ2145นะจ๊ะแล้วก็63ครบ4เสื้อผ้านะคะที่ใส่แล้วจะทำให้ชาวราศีตุลมีปัญหาในรอบสัปดาห์นี้คือสีฟ้าใครที่อยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือน้ำตาลค่ะนะคะลองดูในเรื่องของความรักใส่สีขาวหรือสีครีมลองลงมานะคะคือสีเหลืองอ่อนนะจ๊ะลองดูนะวันดีของชาวราศีตุลนะคะพรุ่งนี้รายจ่ายเยอะนะชาวตุลนะบอกได้เลยวันพุธนะคะดีวันพฤหัสดีวันศุกร์วันศุกร์ไม่ได้อยู่บ้านวันศุกร์ต้องเดินทางในเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะจ๊ะเดินทางดีโดยเฉพาะเดินทางไปงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานเลี้ยงดีหมดเลยนะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะพฤหัสดีศุกร์ดีเสาร์ระวังไม่ค่อยสบายนะจ๊ะอาทิตย์ดีจันทร์ดีอังคารเนี่ยระวังมีเรื่องให้วิตกกังวลเครียดไม่สบายใจนะจ๊ะครบแล้ววันดีตัวเลขสีเสื้อผ้าบอกครบแล้วนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกพิจิกจ๋ายังอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแล้วนะตื่นเต้นยังเริ่มตื่นเต้นเนาะชาวพิจิกคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภานะคะถึง15ธันวาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะนะกินข้าวกันยังคะบ่ายสองแล้วไม่น่าถามเนาะพิจิกรายงานตัวค่ะราศีตุลหงุดหงิดใจร้อนโอเคขอบคุณน้องปาเก้มากเลยน่ารักที่สุดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยค่ะนะคะพุธที่15พฤษภาถึงวันที่21พฤษภามาดูนะชาวพิจิกมาดูซิเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงอะไรที่เราต้องขึ้นเวทีงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะในรอบสัปดาห์นี้นะชาวราศีพิจิกนะคะกำลังเจริญในเรื่องหน้าที่การงานนะชาวพิจิกนะในรอบสัปดาห์นี้นะจะมีปัญหาเรื่องฟืนไฟที่บ้านหลังคาเพดานน้ำรั่วเนาะบ้านของชาวราศีพิจิกนะเป็นหรือเปล่านะจ๊ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องงานเนาะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะบอกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้จะได้งานแต่ได้งานที่ไกลบ้านแต่เป็นงานที่เราชอบนะชาวราศีพิจิกนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่างานประจำบ้างในเรื่องของงานประจำเนี่ยช่วงนี้เจ้านายเขม่นหน่อยเจ้านายเขาเรียกว่าบางทีไม่ชอบใจเราหน่อยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะหรือบางทีเนี่ยจะบอกว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันกับเจ้านายด้วยช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะจ๊ะอาจจะต้องฟังผู้ใหญ่สักนิดนึงหรือจะมีเขาเรียกว่าปัญหาในเขาเรียกว่าในเรื่องของหัวหน้างานหรือว่าหัวหน้าองค์กรนะจ๊ะคนที่ค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรจ้ามาดูในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะจะบอกว่าหาได้เยอะก็ใช้เยอะในรอบสัปดาห์นี้บางทีแล้วอาจารย์มองว่ารายจ่ายหรือในเรื่องของการเงินเนี่ยรายจ่ายเนี่ยมันมากกว่ารายรับสิพ
พิจิกนะจ๊ะอ่ะแต่พิจิกยังสามารถจ่ายได้อยู่พิจิกควรหางานเพิ่มด้วยนะตัวเราเนี่ยมีความสามารถหรือว่าทำได้หลายอย่างนะจ๊ะลองดูหาอะไรทำเพิ่มที่เขาเรียกว่าทำแล้วมันมีความสุขชาวราศีพิจิกถ้าจะต้องเลือกงานหลายๆงานถ้าตอนนี้สมัครงานไว้แล้วเลือกเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เลือกนะคะแนะนำให้เลือกงานที่เราชอบเราถนัดทำแล้วมีความสุขเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะจ๊ะไม่งั้นมีโอกาสได้เปลี่ยนงานอีกอาจารย์บอกเลยเนาะอ่ะมาดูในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินก่อนในเรื่องของเงินเนี่ยนะจ๊ะจะบอกว่าวันพุธนะคะพุธพฤหัสเนาะเสาร์อาทิตย์รายจ่ายเยอะนะคะแล้วก็วันอังคารด้วยรายจ่ายค่อนข้างเยอะเราก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยนะที่ทำกับข้าวกินเองที่บ้านมีเตาแก๊สอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาเรียกว่าทำอาหารแล้วปรุงอาหารแล้วอะไรเงี้ยระวังลืมปิดแก๊สนะระวังเขาเรียกว่าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรอะไรเงี้ยต้องระวังให้มากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้จัดนะช่วงนี้ฝนตกฝ้าเพดานนะคะบ้านของชาวราศีพิจิกรั่วค่ะนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วฝ้าเพดานบางคนเนี่ยนะโดนต้นไม้เนี่ยนะคะล้มลงมาทับเขาเรียกว่ากระเบื้องหลังคาบ้านแตกก็เป็นได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าความรักกันบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีพิจิกที่โสดจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาจะเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยตัวเราเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงบางทีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยหลายคนหรือคบหลายคนหรือเปล่านะคะชาวราศีพิจิกถ้าเกิดว่ามั่นใจในเขาเรียกว่าในใครแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่นะคะควรสลับคนอื่นออกไปด้วยนะจ๊ะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างนะความรักของคนที่มีคู่ดีจังเลยความรักหวานนะคะช่วงนี้ตัวเราก็ตั้งใจทำงานช่วงนี้แฟนก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินการดูแลบ้านดูคนเขาเรียกว่าในบ้านได้ดีอันเนี้ยแฟนเนี่ยจะช่วยเหลือเรื่องงานได้เป็นหลักเลยหรือว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็จะมาให้ความร่วมมืออย่างมากค่ะนะคะความรักเด่นมากนะคะทั้งคนโสดและคนไม่โสดจากในรอบสัปดาห์นี้แต่ไม่แนะนำเรื่องการคบซ้อนหรือคุยหลายคนนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองว่าบางทีมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปีกมดลูกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าสาวๆน้ำหนักตัวจะขึ้นในรอบสัปดาห์นี้หลายๆคนนะคะจะมีปัญหาเขาเรียกว่าที่แขนหรือว่าหัวไหล่นะคะข้างซ้ายในรอบสัปดาห์นี้นะบางคนเนี่ยบางทีแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดตาบางทีเขาเรียกว่าเครียดหรือว่าคิดมากบางทีมันปวดมาถึงเบ้าตาก็มีในรอบสัปดาห์นี้สายตาไม่สู้แสงนะคะบางคนเดินไม่ค่อยถนัดด้วยเป็นหรือเปล่านะมาดูซินะจ๊ะสุขภาพต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษด้วยนะจ๊ะในเรื่องของโชคเด่นไหมจะบอกว่าชาวราศีพิจิกโชคเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าการเสี่ยงนะคะลองดูนะจ๊ะเลขที่เดี่ยวนำเกี่ยวกับเดี๋ยวก่อนพูดข้ามไปใครนะคะที่จะย้ายที่อยู่อาศัยในรอบสัปดาห์นี้เพิ่งย้ายใครที่คิดจะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านอย่าพึ่งอาจารย์บอกเลยเนาะใครกู้ซื้อบ้านยังไม่ผ่านในรอบสัปดาห์นี้กู้บัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ผ่านในรอบสัปดาห์นี้แต่นะคะใครที่อยากทำศัลยกรรมในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยทำออกมาแล้วจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานและความสวยที่เพิ่มขึ้นนะจ๊ะมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าโชคในเรื่องโชคบอกไปแล้วเนาะทีนี้มาดูเลขนะคะที่เดี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีพิจิกบ้างเนาะมี65นะคะมี50 60 36นะคะ91แล้วก็16ค่ะครบแล้วสีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเดี่ยวนำในเรื่องของการงานคือสีน้ำตาลสีเสื้อผ้าที่ใส่ในเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าคู่ที่ดีนะคะคือสีม่วงใครอยากจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะลองใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีล่ะสีน้ำตาลหรือเลือดหมูลองดูนะจ๊ะวันดีลืมบอกวันดีของชาวราศีพิจิกนะคะวันดีเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีพิจิกพรุ่งนี้ใช้เงินเยอะอาจารย์มองแบบนี้นะพรุ่งนี้รายจ่ายเยอะนะคะวันดีไปเริ่มสตาร์ทเป็นวันศุกร์เลยศุกร์ดีนะคะศุกร์กับจันทร์
เออสัปดาห์นี้เนี่ยมี2วันที่เป็นวันดีมากๆเลยคือวันศุกร์กับวันจันทร์นะคะนอกนั้นเนี่ยบางทีมันจะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายเยอะสักนิดนึงในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะขับรถขับลานะคะอาจจะต้องเรียกว่าระวังอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะระวังการมองเห็นที่มันไม่ชัดหรือไม่ถนัดด้วยนะอ่ะครบแล้วค่ะนะคะชาวพิจิกผ่านไปมาต่อกันที่ชาวราศีธนูอาจารย์แอบปากลอกอันเนี้ยชาวราศีธนูมาธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง13มกราหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีธนูค่ะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพุธที่15พฤษภาถึงวันที่21พฤษภานะคะชาวธนูจ๋านี่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าไพ่เจ้าชะตาเนี่ยจะบอกว่ามีเหมือนเป็นผู้วิเศษหรือว่ามีพรสวรรค์นะไพ่แบบนี้เนี่ยแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งหรือปรับตัวได้เก่งในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าให้ชาวราศีธนูเลือกพูดในสิ่งที่ดีเลือกพูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีอะไรก็แล้วแต่ให้ธนูบวกอัพไว้ก่อนไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะจ๊ะชาวราศีธนูเนี่ยยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีเป็นอย่างนั้นนะมาดูนะว่าจะคุมในเรื่องของอะไรได้บ้างนะจ๊ะธนูมีโชคนะจ๊ะตัวเองในรอบสัปดาห์นี้มาดูนะธนูจ๋าธนูที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ธนูจะได้งานธนูมีโอกาสย้ายงานคนที่ทำงานประจำแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานไปในทางที่ดีขึ้นนะอย่ากลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะชาวธนูนะมาดูคนค้าคนขายคนค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรชาวราศีธนูบางทีคำพูดของเราจะทำให้แม่เสียใจธนูจ๋านะอาจารย์บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะจะพูดอะไรเนี่ยให้พูดในสิ่งที่ดีนะจ๊ะให้พูดบางทีแล้วถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะธนูจะคิดจะพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่ขอให้คิดเยอะๆนะคะคิดถึงผลกระทบว่าคำพูดของเราเนี่ยพูดแล้วจะไปเสียดแทงใครบ้างนะจ๊ะระวังมีเขาเรียกว่าระวังแม่เสียใจในคำพูดของเราไปแล้วกันเนาะนะจ๊ะบอกไปแล้วนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยนะจ๊ะหาได้เก่งมีโอกาสได้เงินก้อนแต่ก็เขาเรียกว่ายังใช้จ่ายเขาเรียกว่าได้คล่องละกันธนูมีโชคด้วยอาจารย์บอกเลยเนาะในเรื่องของการเงินรายรับยังมากกว่ารายจ่ายนะจ๊ะในเรื่องของการงานระวังช่วงปลายสัปดาห์หรือวันอังคารบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้นะมีความขัดแย้งนะจ๊ะกับคนหลายคนกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ด้วยนะมาดูวันดีก่อนวันดีของชาวราศีธนูนะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะเครียดหรือพรุ่งนี้ระวังมีปัญหาไม่เข้าใจกับแม่หรือผู้ที่แม่เสียใจในวันพรุ่งนี้ต้องระวังให้มากนะคะวันดีของชาวราศีธนูนะคะคือวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะระวังมีปากเสียงกับคนรักนะวันศุกร์นะคะธนูพยายามเขาเรียกว่าพูดเพ้อๆตามใจคนรักสักหน่อยนะคะบางทีคนรักอาจจะหงุดหงิดสักหน่อยพูดอะไรที่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าพูดไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะชาวราศีธนูกับคนรักเนี่ยบางทีมีปัญหาเพราะคำพูดของคนอื่นก็เป็นได้ด้วยเนาะนะจ๊ะในวันศุกร์เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยนะจ๊ะจะบอกว่าจะพบปะเจอคนมากหน้าหลายตาวันศุกร์ชาวราศีธนูนะคะจะต้องข่มอารมณ์ตัวเองหรือคำพูดตัวเองต้องทำยังไงก็ได้พยายามหนักแน่นไพ่ใบนี้นะใน1แปลว่าที่ดินนะคะใน1แปลถึงความหนักแน่นของชาวราศีธนูด้วยอ่ะไม่เป็นไรทุกอย่างยังควบคุมได้ขึ้นอยู่ที่เรานะมาดูต่อการเกี่ยวกับเรื่องของวันดีอ่ะวันดีบอกไปแล้วนะเป็นวันพฤหัสนะคะพฤหัสดีนะคะอาทิตย์จันทร์ดีระวังมีปัญหาคือวันพุธวันอังคารนะคะวันศุกร์วันเสาร์ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจ๊ะ
เป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูแล้วกันมาดูในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคนโสดแปลว่าเนื้อหอมแปลว่าคุยหลายคนชาวราศีธนูคุยทั้งคนเก่าคนใหม่คนเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาคุยชาวธนูก็จะคุยด้วยอาจารย์ทายแบบนี้นะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วอะนะจะบอกว่าบางทีจะมีปากเสียงกันบ้างทายว่าคนรักเนี่ยบางทีพูดแรงใส่เราจะต้องหนักแน่นให้มากเป็นพิเศษนะจ๊ะหรือจะทะเลาะกันเพราะคำพูดของคนอื่นหรือระวังคู่ครองคนรักหรือแฟนคุณน่ะนะจะหงุดหงิดจากคนอื่นแล้วก็พูดไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสเป็นอย่างเงี้ยน่ะนะยังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีอยู่นะโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะจ๊ะระวังแฟนไม่ค่อยสบายระวังแฟนมีอะไรไม่สบายใจด้วยนะชาวธนูนะมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยไม่ได้ทายว่าป่วยแต่ชาวราศีธนูจะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกอย่ายกของหนักบางคนปวดหลังเล้าไปถึงมันเอวนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อยเวลาทานกลางคืนนะคะหรือช่วงนี้ธนูมึนๆงงๆบ้านหมุนเป็นอย่างนี้เนาะชาวราศีธนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแขนข้างซ้ายหรือข้างขวาระวังโดนของมีคมบาดมือด้วยนะคะตายแบบนี้นะจ๊ะสุขภาพผ่านไปมาดูในเรื่องของโชคในเรื่องของโชคเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีธนูมีโชคนะทะเบียนรถที่คุณใช้ประจำอยู่ให้โชคบ้านเลขที่คนรักให้โชคนะจ๊ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเลขที่เด่นมากๆคือเลขท้ายเบอร์มือถือที่ชาวราศีธนูใช้อยู่ธนูไหนลองพิมพ์เลขมาสิว่าใช้เลขอะไรนะจ๊ะต้องบอกด้วยนะว่าเป็นธนูไม่งั้นอาจารย์จะคิดว่าทายสองตัวท้ายอันนี้มาคิดว่าทายเสี่ยงโชคอันนี้มานะจ๊ะเลขเบอร์มือถือเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคมาดูนะว่าเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีธนูมี14มี97มี73นะคะ32นะจ๊ะ24แล้วก็01เลขประมาณนี้นะนะจ๊ะธนู1704เบอร์สวยเนาะนะจ๊ะธนูจ๋าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอยากจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินพูดจาดีนะคะความรักดีนะลองใส่เสื้อผ้าสีขาวดูนะจ๊ะลองดูนะนะคะสีขาวและสีฟ้าอันนี้เป็นสีที่ดีของชาวราศีธนูนะจ๊ะเลขบอกไปแล้ววันดีบอกไปแล้วนะคะสีเสื้อผ้าบอกครบแล้วเนาะชาวราศีธนูมีเรื่องอะไรที่จะต้องบอกบ้างชาวธนูเนี่ยนะบางทีจะมีงานเลี้ยงที่บ้านอันนี้นะจ๊ะนะเป็นงานมงคลอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าถ้ายิ่งเป็นงานเรื่องเขาเรียกว่าทำบุญบ้งทำบุญบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอย่าลืมเขาเรียกว่าส่งบุญให้เจ้าที่ที่บ้านด้วยนะชาวราศีธนูนะจ๊ะเรื่องการอุทิศบุญเรื่องการบอกกล่าวอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะชาวราศีธนูนะจ๊ะจะบอกว่าคำพูดวาจาที่ดีจะส่งเสริมให้ชาวราศีธนูนะคะพบเจอแต่สิ่งดีนะยังไงก็แล้วแต่ขอให้พูดดีเขาว่าขอให้ยิ้มให้เยอะพูดเพราะเขาว่านะจะส่งเสริมดวงเรานะจ๊ะทำดีกับแม่พูดดีกับแม่อันนี้ยิ่งสำคัญเลยนะชาวราศีธนูฝากไว้นะจ๊ะ